ได้โอเคเรื่องนอบนึงอ่ะโอเคก็คือฮอร์โมนมันมีสองระบบที่เอาไว้สื่อสารกันในร่างกายคือเอาไว้ว่ามันคุยกันอะ่ะมันสื่อสารได้สองแบบคือระบบประสาทก็คือเนื้อเวสอันนี้คือสมองนี่เป็นไงสมองอ่ะแล้วก็ไขสันหลังแล้วก็ส่งไปทั่วร่างกายอ่ะมันก็จะเร็วกว่าแล้วก็ผลของการที่แบบว่าสั่งการอะ่ะมันก็จะอยู่แป๊บเดียวเช่นแบบว่าไอปันเบ่งกล้ามไรเงี้ยแบบเบ่งใบเสพสองข้าง แปลว่าปุ๊บเบ่งเลยแป๊บเดียวเบ่งแล้วก็อยู่แป๊บเดียวเพราะว่านั่นแหละมันอยู่ได้แป๊บเดียวส่วนเอนโดไคลอ่ะมันคือสารเคมีมันจะวิ่งผ่านเลือดก็คือมีอวัยวะที่เป็นตัวสร้างนี่คือตัวสร้างาสร้างนั้นโอเคตัวนี้คือเป้าหมายเป้าหมายเป็นสเปกซิฟิกก็คือมันจะตอบสนองต่อฮอร์โมนตอบสนองไม่เหมือนกันกับฮอร์โมนคนละตัวถือว่าฮอร์โมนสามเหลี่ยมมาตัวนี้อาจจะตอบสนอง เป็นบวกเป็น simulate ก็คือกระตุนแต่ว่าถ้าเป็นฮอร์โมนสี่เหลี่ยมมาปุ๊บอาจจะเป็นลบแต่ว่าไวเ t อ v e r ่านะก็คือถ้าสามเหลี่ยมอันนี้ไปเจอกับเซลล์สี่เหลี่ยมมันอาจจะไปยับยัง้งแต่สี่เหลี่ยมแล้วมันไปกระตุนก็จะมีคนสมับายประมาณนี้มันก็จะช้ากว่าแน่นอนเราว่าการะแสไฟฟ้ามันเร็วมากถูกไหมแต่ว่ามึงปล่อยของลอยไปตามแม่น้ําเงี้ยมันก็ช้ากว่าเอประมาณนั้น แล้วมันก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับโฮ m มิโอสเตซิสโฮมิโอสเตซิสก็คือการรักษาสมดุลของร่างกายประมาณนี้เนี้ก็คือเบสิกสุดๆอ่ะัน,นี้ก็คือความต่างของเอ็นโดครายกับเอ็กโซครายใช่ไหมเอ็กโซครายก็คือต่อมมีท่อก็คือพวกแบบต่อมน้ําตาอะไรเงี้ยที่มันแบบว่ามีท่อออกไปเจอสิ่งแวดล้อมภายนอกได้เช่นแบบว่าอาจจะอยู่ในกระเพาะใช่ไหมอาหารมามันก็หลั่งน้ําย่อยออกมา ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นต่อมมีท่อแต่ว่าต่อมไรท่อก็คือมันไม่มีท่อของมันเองมันก็ต้องอาศัยหลอดเลือดในการส่งไปให้กับเซลล์อื่นอ่ะประมาณนี้ต่อมาก็คืออ่อันนี้ก็คือเหมือนที่บอกไปว่ามันส่งผ่านกระแสะเลือดกระแสะเลือดหรือว่าน้ําเหลืองก็ได้เพราะว่าเอ่อน้ําเหลืองเนี่ยมันมันเป็นระบบที่เรียกว่าไงอะ่ะเหมือนระบบท่อน้ําทิ้งของร่างกายที่แบบว่ามันจะคอยดูดน้ําที่แบบแพร่ ว่าอยู่ระหว่างเซลล์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ดึงกลับไปเข้าไปในเลือดอีกทีหนึง่งนี่คือหน้าที่ของน้าเหลืองโอ้ชิดเฮียแล้วเนี่ยเออนี่คือหน้าที่ของน้ําเหลืองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฮอร์โมนบางตัวที่แบบมันก็ยังอยู่ในน้ําพวกเนี้ยมันก็ถือว่าไปอยู่ในแบบว่าท่อน้ําเหลืองได้อโอเคต่อมาคืออันนี้อันนี้ก็คือเหมือนที่บอกไปว่ามันจะมีเซลที่สร้างถูกไหมแบบเซลที่สร้างเซล์ที่หลังเซลลที่หลังเนี่ยก็เรียกว่า secretory secretory secret แปบลบว่าหลัง ดูไหมซี c r e ตแปลว่าหลังอ่ามันก็มี v e ิเคิลก็แล้วแต่บางชนิดก็อยู่ใน v e ิ i c l ลส่วนใหญ่เป็นพวกไม่ไม่เอ้ยส่วนใหญ่คือพวกละลายน้ําเพราะมันแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในถุงแต่ว่าถ้ามันแพร่ผ่านได้มันก็แพร่ผ่านไปเลยอืมแต่ว่าอาจจะมี b i ด d i n g โปรตีนอยู่เพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำไงโอ้โหสีอ่ันนี้มันเป็นน้ำถือว่าถ้ามันเป็นตัวที่แบบเป็นพวกลิปิดอ่ะมาอยู่ในน้ำพวกเนี้ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีโปรตีนหนึ่งตัวน่ารักน่ารักอย่างงี้ นี่อยู่ด้วยคอยไม่ให้มันสลายไประหว่างทางต่อมาคืออันนี้นิวโรซีกิทารีก็คือ, ary, ก,คอก็คือเป็นซีกิทารีเซลแต่ว่าเป็นตัวของนิวรอนก็จะพบที่ไฮโปทาลามัสก็คือมันเป็นนิวรอนที่สามารถหลั่งฮอร์โมนออกมาตรงไปลายได้ถามว่าหลั่งไปที่ไหนมันก็จะหลั่งไปอยู่ที่โพสทิเลียโพสทิเลียให้มันอยู่ฝั่งนี้และกันนี่ก็อยู่ฝั่งโพสทิเลียแบบนี้ หลังมาเรามาเก็บไว้ตรงนี้สร้างที่ไฮโปหลังมาที่โพสที่เหลี่ยแลวโพสที่เหลี่ยก็จะหลังผ่านเส้นเลือดออกไปอีกทีหนึ่งก็จะมีฮอร์โมน ADH ถูกไหมแล้วก็ออกซิโตซินสองตัวประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือความต่างสองอันเหมือนที่บอกไปก็คือ,อน,นี้ออกสู่แบบว่า,วาธรรมชาติได้เลยส่วนนี้ก็คือต้องผ่านเลือดเขาเลือดมาอย่างนี้ ฮอร์โมนก็เป็นเคมีข้อแมสเซนเจอร์นะประมาณนี้ต่อมาก็คืออันนี้ก็คือการพัฒนาของเอ็นโดครก็เหมือนที่เคยเรียนกับประพนไปว่ามันมีเนื้อเยื่อสามชั้นถูกไหมเอกโตมีโซเอนโดสิ่งที่ต้องจำหลักๆก็มีแค่จริงๆก็ควรจะจำได้ของทุกต่อมเลยแต่ว่ามันจะมีอันที่แบบเหลี่ยมๆอยู่เช่นแบบว่าอะดิโนเมดูล่ากับอะดโนคอเทก เมดูล่าคือชั้นในถูกไหมคอเท็กคือชั้นนอกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสามเหลี่ยม,มเป็นพีระมิดจริงๆข้างหนึ่งเป็นพีระมิดอีกข้างหนึ่งมันเป็นรูปพระจันทร์นะแต่ว่าอ่าอันนี้เป็นคอเท็กหลักแล้วนี่ยอ่าน,นี่คือคอเท็กน,นี่คือเมดูล่าเมดูล่ามันอยู่ข้างในถูกไหมแต่ว่ามันสร้างจากเอ็กตัวเดิมคือเนื้อเยื่อชั้นนอกส่วนคอเท็กสร้างจากเนื้อเยื่อชั้นกลางก็คือสลับกันแบบนี้อืมส่วนพวกที่อยู่เกี่ยวกับพวกสมองแบบไพเนียลพิทูอิตาลี หรือว่านั่นแหละไฮโปทาลามสก็เป็นสมองอยู่แล้วถูกไหมพวกนี้ก็ต้องเป็นเอกโตอยู่แล้วปกติเนี่ยพวกเนื v อเวก็เป็นเ e อกโตส่วนมีโซเนี่ยเยอะๆข้ามไปแต่ว่าเอนโดที่สำคัญเนี่ยก็จะมีพวก pancreas คือเอนโดอ่ะมันจะเกี่ยวกับพวกระบบดเจสทีฟอันนี้คือเอนโดเพราะนั้นตับอ่อนก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวเขาเรียกว่ากลุ่มเซลล์ที่สร้าง ฮอร์โมนของตับอ่อนอ่ะเขาเรียกว่า let er อิ l เ t o ลต a n ฟแล h เกอก็คืออันนี้อ,อันนี้คือที่สำคัญของเอนโดแล้วก็เอนโดก็จะมีสามฐานเสือมีสามทีนี่คือสามทีมีไทมัสไทลอยแล้วก็าพาลายไทรอยพาลายไทรอยอ่ะนี่คือสามทีของเอนโดที่ต้องจำควรจะจำให้ได้ทันอยู่ไหมครับทุกคนมีใครอยู่ไหมเนี่ย โอเคโอเคไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะโอเคโอเคต่อไปต่อมาก็คือจำแนกแกลนก็มี essential กับ non essential essential เนี่ยก็จะมีตัว parathyroid แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า calcium ถูกไหม p a r a t h o r m o n คือเป็นตัวควบคุมให้ calcium ในเลือดเนี่ยไม่ต่ำจนเกินไปก็คือถ้า calcium ในเลือดต่ำปุ๊บมันก็จะหลั่งออกมาแล้วก็วทำให้ calcium ในเลือดเพิ่ม ซึ่งมันสําคัญมากแคลเซียมในเลือดต่าปุ๊บคือตุยตุยเย่เลยเพราะนั้นมันสําคัญมากต่อมาก็คือไอโนโคอเทกอันนี้ก็คือมันไอโนโคอเทกเนี่ยม,มันมี3ชั้นเลยมันผลิตฮอร์โมนสําคัญ2ตัวแล้วกันตัวสุดท้ายนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็คือคอร์ติซอลถูกไหมส่วนนี้คืออัลดอสเตอโรนอัลดอสเตอโรนคือควบคุมมินเนอรัลก็คือพวกโซเดียมใช่ไหมดูดกลับโซเดียมขับโพแทสเซียมแล้วก็ กูคอที่คอยเนี่ยเกี่ยวกับความเครียดคือมันจะคอยรองรับความเครียดคอร,ร์นิซซ่ถูกไหมก็คือถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือเราจะแบบรับความเครียดไม่ได้เลยเพราะนั้นมันเป็นต่อมที่สําคัญมากส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือคอิเล t ต f ออฟแรงเกอราก็ครับว่าอ้อาวอันนี้คือทุกคนได้ยินไหมแต่ว่าคนนั้นไม่ได้ยินใครอ่ะ ฮัลโหลเซิร์ฟเดฟเฟนใครวะเนี่ยได้ประมาณเอ่อกี่หน้าเนี่ยแปดหน้าเพื่อนจากน่าจะร้อยกว่าหน้าเออฮัลโหลตอนนี้ทุกคนได้ยินยังครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับโอเคครับโอเคนะทุกคนโอเค อ่าส่วนอันนี้ไทลอยเนี่ยคือเหมือนครูเขาจะสอนผิดเพราะนั้นก็ตัดทิ้งไปเอามันลงมาอยู่ล่างเอ็นเทนเชียลเนี่ยมีสามตัวพี่เป็นเอ็นเทนเชียลเลยมีสามตัวส่วนที่เหลือก็เป็นนอนเอเทนเชียลคือมันก็สำคัญแหละแต่ว่าขาดปุ๊บมันจะไม่ตายอ่ะก็แบบเนี่ยไทลอยถูกไหมไทลอยเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมพิโดรีก็โอ้เต็มเลยเต็มไปหมดเลยไพยเนียลก็เมลาโทนินอนอกเมดูล่าก็เป็นนอ,อ์อีใช่ไหม เป็นนออีเอพีเนฟรินกับเอพีเนฟรินมันก็คือเดียรเลียแหละแล้วก็ไทมัสไทมัสก็เป็นไทโมซินใช่ไหมสะกดไงวะซินหนีมัง้งไม่รู้แล้วก็โออารี่กับเทสทีสก็ <c oughs> อย่างนั้นแหละอ่ะต่อมาคือคลาสริฟิเคชั้นโลคอลกับเจเนอเรลโลคอลก็คือเหมือนฮอร์โมนมันหลั่งกันอยู่ในแบบเฉพาะกลุ่มอวัยวะเช่นแบบว่า สมมุติว่าเป็นระบบย่อยอาหารก็จะเป็นพวกแกสตินซีเคตินอย่างนี้ถูกไหมก็คือแกสตินเนี่ยหลังจากกระเพาะแล้วก็มันจะกระตุ้นตัวของกระเพาะตัวมันเองเลยกระตุ้นให้หลัง HCL กับตัวน้ําย,ย่อยแล้วก็ซีเคตินเนี่ยก็หลังมาจากดูดีนัมก็จะกระตุน้นตับอ่อนก็คือกระตุ้นในพวกมันเองอะในอวัยวะพวกแบบระบบย่อยอาหารซีเคตินก็อาจจะไปยับยั้งกระเพาะด้วยก็คืออวัยวะใกล้ๆกักกนประมาณนี้ก็เป็นล o c a l แต่ถ้าเป็น general เนี่ยก็คือเหมือนแบบ ส่งเข้าเลือดแล้วก็ไปทั่วร่างกายเลยเช่นแบบไทรอยฮอร์โมนถูกไหมไทรอยฮอร์โมนก็คือควบคุมเมตาบอลิซึมก็คือทั้งแบบเซลล์ทั้งร่างกายเลยพวกสโซมาติเซลล์ทั้งหลายก็คือได้รับผลกรรมโดยทั่วกันประมาณนี้ส่วนนี้การทดลองออขอขอ,ขออนุญ,ญาตไม่พูดได้ไหมครับไป,ไปอ่านนิดนึงได้ไหมครับเหมือนมันออกไปแล้วีปแล้วเจอชื่อกันไปก็ใครนะคนไหนนะนี่บ้านติงกับเบส ตัดตับอ่อนหมาก็สนุกสนุกกันไปทุกคนไม่เป็นไรนะ,ะต่อมาคือหน้าที่ของฮอร์โมนก็คือมีสืบพันธุ์เจริญใช่ไหมใช้พลังงานแล้วก็รักษาสมดุลก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดทีหลังก็ได้ก็ดูเป็นภาพรวมๆไปก่นอ,กอนข้วนี้ก็เป็นเอ็นโดคลาก็เหมือนที่บอกไปว่าเป็นผ่านเลือดถูกไหมพาราคลายเนี่ยพาราแปลว่าข้างๆก็คือเหมือนหลังให้เซลล์ข้างๆแปบลบว่าเซลล์หนึ่งเอานิ้วไปจิ้มเซลล์สอง มันเหมือนนิ้วไหมเนี่ยอ่ะบอกว่าทํางานหน่อยสิประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพาราขายส่วนออโต้คายนี้ก็คือออโต้ออโต้ตัวนี้แปลว่าตัวมันเองก็คือมันหลั่งออกมาแล้วกระตุ้นตัวมันเองประมาณนี้ก็มันก็มีบางเซลล์ที่เป็นอย่างนี้แลลวนะตัวนี้ก็คือไซแนปไซแนปก็เป็นเหมือนที่เราเรียนไปถูกไหมก็มีเคมีข้อไซแนปกับอิเล็กทริคข้อไซแนปแล้วก็ซิคิทอรี่อันนี้ก็คือ เหมือนเอ็นโดคลเลยแค่ตัวเซลล์มันเป็นนิวรอนแค่นั้นโอเคมาถึงส่วนสําคัญอันนี้ก็คือชนิดของฮอร์โมนก็มีละลายน้ํากับไม่ละลายน้ํามาดูที่ตัวแรกกลุ่มแรกเราดูที่ละลายน้ําก่อนกันละลายน้ําหรือว่าไฮโดรฟิลิกฟิลิกหรือฟิเลียคือชอบถูกไหมก็เป็นพวกเปปไทด์ก็คือพวกโปรตีนก็มีโปรตีนใช่ไหมมีเปปไทด์ ประมาณนี้พวกช็อตช็อตเปปไทแล้วก,ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอะแคทิโคลามีนหรือเปล่าสะกดผิดบอกได้นะจำไม่ได้แล้วกันอ่านออกกันไหมเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นอีพิเนฟินกลุ่มนี้ก็ละลายน้ำก็พวกเปปไทโปรตีนกับเปปไทแล้วก็อีพิเนฟินเนี่ยละลายน้ำส่วนที่ไม่ละลายน้ำก็จะเป็นอ่ะละลายน้ำก็ เรือมันนี้ไปเลยก็คือรีเซพเตอร์อยู่บนเมมเบรนนะเพราะว่ามันละลายน้ําอ่ะคือตัวลิปิดไบเลเยอร์มันเป็นไม่มีขั้วถูกไหมคือมันเป็นไขมันเพราะฉะนั้นก็มันก็ผ่านไปได้มันก็ผ่านว่าหลุดออกเพราะนั้นมันก็เอารีเซพเตอร์มาแปะไว้ข้างบนเลยอย่างนี้เลยแล้วค่อยส่งสัญญาณไปข้างล่างเนี่ยพอมาเกาะตรงนี้ปุ๊บสัญญาณค่อยวิ่งลงมาแล้วก็ไปกระตุ้นโปรตีนตัวอื่นอาจจะเป็น G โปรตีนก็ได้อาจจะเป็นไทโรซีนไคเนสก็แล้วแต่ ส่วนต่อมาคือไฮโดรฟอบิกไฮโดรฟอบิกก็คือไม่มีขั้วถูกไหมก็เป็นพวกคอเลสเตอรอลหรือว่าสเตียรอยพวกนี้ก็จะมีตัวรับอยู่ในเซลล์อาจจะอยู่ในนิวเคลียสก็ได้หรือว่าในเซลล์ก็ได้แล้วแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะลงท้ายด้วยโอน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 อ้ออ่ะแบบว่ามันก็ใช่ละเทสโทสเตอโรนใช่ไหมเทสโทสเตอโรนใช่ไหมคอร์ติซอลเอาโดส สเตโรนแล้วก็เอสโตรเจนก็งงว่าเอ้ยเอสโตรเจนมันโอนๆอนอ่อ,โอ,โอโตรงไหนทีนี้เอสโตรเจนอ่ะมันเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่มันมี E1, E2, E3, E4 ต่องอีต่อตัวที่เด่นจริงๆอ่ะมันเรียกว่าเอสตราเอสตราโอเขียนติดอีกเอสตราไดออลสกุนี้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ละแต่ช่างมันเถอะไม่สำคัญหรอก ต่อมาคือไทลอกซีนอันนี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มเ,ออเขาเรียกว่า amine d เอมีนเด v ริเวทีฟก็คือเอากดอะมิโนแค่แบบตัว2ตัวอะไรเงี้ยตัว2ตัวไปไปดัดแปลงอย่างถ้าเป็นไทลอกซีนเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็จะใส่อโอดีนมาใส่มาสตัวเป็น T 4สใส่มา3ตัวเป็น T 3ส4มสเรียกไทลอกซีนถูกไหมส่วน T3 เรียกว่าไตรไอโอ อะไรสักอย่างไทไอโอโดไทโรนีนหรือเปล่าข้างล่างน่าจะมีเออ่นี่ไทไอโอโดไทโรนีนพวกนี้จะไม่ละลายน้ำทำให้รีเซพเตอร์จะอยู่ในอยู่ในเซลล์อินตา์าเซลลูลา่าหรือว่านิวเคลียสนั่นเองอน,นี่คือที่ต้องจำต่อมาคืออมาดูที่เอมีนเดริเวทีฟก็จะมีเมลาโทนินกับเซโรโทนินอันนี้ดัดแปลงมาจากทิปโตรฟน ใครใครใครจาจาใครใคร,ใคร,ใคร,ใครไม่จําไม่เป็นไรไม่ค่อยสําคัญอืมแล้วก็อันที่ดัดแปลงมาจากไทอกซินนี่ไทอกซินก็เป็นกรดอะมิโนก็มีไทอกซินมีเอพิเนฟินนอยพิเนฟินแล้วก็โดปามีนโดปามีนก็เป็นสารแห่งความสุขถูกไหมแฮปปี้แฮปปี้เย่ปอะนี้แต่ว่าแฮปปี้แบบว่าติดยานะนี่คือแฮปปี้ติดยาเพราะนั้นไม่ค่อยดีหรอกโอเคก็ นี่แบ่งเป็น2อันคือไทโรซีนจะเป็นแคติคลามีนก็คือกลุ่มพวกละลายน้ําพวกโดปามีนนอยีอีพีเนี่ยนอยีอีพีก็สร้างที่ไอนอกเมดูล่าจากมันชื่ออะไรอะ่ะโคมาฟินเซลล์มั้งใช่แหละโคมาฟินเซลล์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกเติมไอโอดีนพวกเติมไอโอดีนก็นะที่สามที่สี่เนี่ยเตต้าไอโอโดไทโรนินไตไอโอโดไทโรนินตามนี้เนี่ยคือไม่ละลายน้ำต่วนนี้คือวิธีการสร้างเปปไทด์ ก็วิธีการสร้างโปรตีนไม่รู้ว่าทุกคนเรียนหรือ,อยังแต่ว่ามันก็คือเอา RNA ใช่ไหม RNA ไปแปลรหัสนะ a n s l a t i o n แล้วก็ mRNA อตต้องเขียนตัวใหญ่นะแต่ช่างมาันเถอะแล้วเปลี่ยนเป็นเป็นสายเปบไทอืมแล้ว่าผ่านกับวิธีเยอะแยะเลยไม่นแบบตัดแต่งเติมแป้งใช่ไหมแล้วแต่เลยนี่ไกโคสเลชันก็คือการเติมแป้งนี่คือเติมมันคือแป้งตรงนี้ แล้วก็มันก็จะอยู่ในเวซิเคิลมันจะได้ไม่ต้องมาผ่านตัวเมมเบรนเองก็คือมันอยู่ในเวซิเคิลแล้วก็แปะปุ๊บมันก็ปล่อยออกมาแล้วก็ลอยไปในกระแสเลือดเลยเพราะมันละลายน้ำไปทูทาร์เกประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือจำอะจำแค่ตัวกลุ่มเอเมีนเดลิวิทีฟกับพวกสเตอรอยก็พอแล้วเพราะว่าป็บเปปไทยมันเยอะมากเยอะแบบเยอะสุด,สด เช่นแบบว่าอันนี้ก็แบบไกลโคโปรตีนก็แบบว่ามีแป้งด้วยเป็น thh lh lh ส่วนอันนี้ใครไข้จำก็ช็อตโปรตีนช็อตเปปไทด์ก็คือมีกรดอะมิโนแค่9ตัวแล้วก็ adh กับออกซิโตซินเหมือนต่างกันประมาณ1-2อะมิโนมั้งแต่ว่ามีนั่นแหละมี2มี2ตัวนี้ที่แบบว่าสั้นๆหน่อยแล้วก็สมอโปรตีนก็มีอินซูลินโกรทฮอร์โมนอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้ก็คือพวกพวก ฮอร์โมนที่เป็นโปรตีนนะมันเยอะอไม่ต้องจาก็ได้ออันนี้ก็คือเหมือนที่บอกไปว่ามันด้วยความที่มันละลายน้ําอย่างนี้ถูกไหมแสดงว่ารีเซพเตอร์มันจะต้องอยู่บนผิวเซลเพราะมันผ่านทะลุลงมาข้างล่างไม่ได้อประมาณนี้ต่อมาก็คืออันนี้ข้างๆโอเคไม่มีอะไรส่วนสเตอรอยด์สเตอรอยด์ก็มันคือไอเอบซอย่างนี้ใช่ไหมหกหกเหลี่ยมสามอันห้าเหลี่ยมหนึ่งอันเอบ d ซีดี มันจะโครงสร้างเหมือนกันเลยเบสจะเหมือนกันประมาณนี้จะต่างกันที่ตรงมูฟังชันตรงนี้มันก็ดัดแปลงไว้เรื่อยของมันอะเนี่ยเอาเดอร์สเตโรนเป็นรูปนี้นี่คอร์ดิซอลเป็นรูปนี้เดอสเตโรนก็หน้าต่างี้เอสตาเนี่ยเอสตาไดออลเอสโตรเจนเอสโตรเจนก็คือหน้าต่างนี้แล้วโปรเจสเตโรนก็คือมันก็แค่เปลี่ยนแล้วก็หน้าตาแตกต่างกันไปส่วนนี้ก็คือเหมือนที่บอกว่ามันละลายในไขมันเพราะนั้นมันจะผ่านออกมาจากเซลล์เมมเบรนออกมาเองได้เลยแต่ว่ามันต้องอยู่กับ ท r านสปอร์ตโปรตีนหรือว่า b i ไบดิงโปรตีนที่ทําให้มันอยู่ในกระแสะเลือดได้เพราะว่ามันไม่ละลายน้ําแต่ว่าพอมันถึงที่ปุ๊บตัวไบ i n g ก็จะดีดตัวเองเอาไว้ปวิแล้วก็ไอตัวฮอร์โมนก็เข้าเซลล์ไปจับกับรีเซปเตอร์อาจจะอยู่อยู่ในเซลล์ก็ได้หรือว่าอยู่ในนิวเคลียสก็ได้แล้วแต่ประมาณนี้จบประเภทฮอร์โมน ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่อนข้างเบสิกก็คือการควบคุมการหลังควบคุมการหลังก็จะมีแบ่งตามปริมาณการใช้ก็คือใช้ก็หลังไม่ใช้ก็ไม่หลังเช่นแบบว่าอ,อ,อินซูลินกับกูฮากอนก็คือพอบัตชูการ์มันสูงก็คือต้องใช้และอินซูลินหลังหลังมาปุ๊บบัตชูการ์ต่ำต่ำลงมาอาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าถ้ามันต่ำเกินปุ๊บมันก็ไปกระตุ้นปับ๊บกูฮากอนหลังกูฮากอน ลายมือหลังปุ๊บบาจูก้ากลับไปเพิ่มอย่างนี้ก็คือถ้าใช้ก็หลังไม่ใช้ก็ไม่หลังมันก็จะมีการเซนส์อยู่ซึ่งตัวเซนส์ก็มีโปรตีนอยู่ในตับบ้างอะไรเงี้ยกลุด1กลุด2กลุด4แล้วแต่ส่วนอันนี้ก็คือนิเกทีฟฟีดแบ็กก็ไม่มีอะไรมากมันคือมันมีเป็นเหมือนแคสเคดลงมาว่า1ไป2ไป3 1กระตุ้น2กระตุ้น3อย่างนี แต่ว่าถ้านี้มันกระตุน้นอันนี้เยอะอันนี้แบบเยอะมากๆมันก็เอ้ยเยอะเกินละขอญาดยับยั้งนะครับอย่างนี้อันนี้ก็จะน้อยลงกลายเป็นว่ามันก็จะมากระตุ้นต,ตัวนี้น้อยลงด้วยอันนี้ก็ลดลงพออันนี้ลดลงการกระตุ้นเอ้ยการยับยั้งมันก็จะตัดไปทําให้เนี้ยกลับมาเพิ่มเหมือนเดิมอันนี้ก็กลับมาเพิ่มเหมือนเดิมอันนี้ก็กลับมาเพิ่มเหมือนเดิมพออันนี้กลับมาเพิ่มอีกรอบนึงก็กลับไปยับยั้งอีกอก,ก็จะวนเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆควบคุมไม่ให้มัน ต่อมาก็คืออ,อันนี้คืออะไรอช่างมันแล้วกันต่อมาคือ positive positive เนะี่ยพบไม่บ่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็เจอได้เจอใน2ที่หลักๆก็คือตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนกับ LH ตรงนี้ก็คือในฮอร์โมนของผู้หญิงของพวกรอบเดือนอะไรเงี้ยก็คือ LH อะ่ะมันกระตุ้นให้เกิดเอสโตรเจนแล้วเอสโตรเจนก็ไปกระตุ้นให้เกิด LH เหมือนกันคือมันกระตุ้นกลับไป ถึงเจนาเฮ็ดเลยด้วยก็คือมันกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกคือการกระตุ้นแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจากที่ว่าเราต้องการให้ออ achievement นั้นอะ่ะมันสําเร็จก็คือ achievement ที่หมายถึงอันนี้คือการตกไข่หรือ ovulation นี่ก็คือเจออันที่1ส่วนอันที่2เนี่ยก็คือจริงๆอันนี้มันก็ก็ใช่แหละแต่ว่าตัวตัวอย่างจะพาไปดูตัวอย่างที่สําคัญกว่าก็าจะเป็นตัวโอเคไม่มีก็เป็นการคลอด การคลอดลูกเนี่ยมันก็เกี่ยวกับออกซิโตซินแล้วก็โปรสตาแกลนดินกดไงวะโปรสตาแกลนดินก็คือออกซิโตซินหลังมากระตุน้นโพรสตาแกลนดินก็หลังมาแล้วก็กระตุน้นกระตุ้นกันไปกันมาจนมนลูกมันบีบตัวจนเด็กออกมาก็คือ achievement สำเร็จละก็มันก็จะหยุดไปเองเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากระตุ้นไม่มีสิ่งเรล่าไว้ต่อไปแล้วก็คือถือว่าจบ achievement ประมาณนั้น ส่วนอันนี้โปรแลคตินก็คือการให้นมบุตรก็คือการให้นมบุตรยิ่งดูดมัน pues ก mm ็ยิ่งกลับไปกระตุ้นว่าเนี่ยดูดแล 8, 2, nah ้วรีบๆหลังออกมาหน่อยมันก็จะยิ่งยิ่งดูดยิ่งหลังยิ่งดูยิ่งหลังไปเรื่อยๆจน achievement เราเลยคือเด็กมันอิ่มละพอใจมันก็ไม่ดูดละก็ถือว่าจบฮอร์โมนก็กลับไปสู่สภาพปกติประมาณนั้นส่วนการออกฤทธิ์อันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าครูเขาต้องการอะไรที่เอามาใส่แต่ว่ามันก็จะมีพวก G protein receptor อย่างนี้นี้คือชนิดของเบ m b r เบ e r e ร e p t o r นะมี G protein ก็คือพอฮอร์โมนมาฮอร์โมนมากระตุ้นมันจะทำให้ตัว G p r ป t e i น่ะมันมาจับแล้วก็รับ g p ไอเข้ามาพอมันรับ GTP เข้ามามันจะอยู่ในสภาพ e x c i t e d ก็คือพร้อมไปกระตุ้นตัวอื่นแล้วมันก็ไปกระตุ้นอะดีนิเลตไซเคสอันนี้ก็เปลี่ยน ATP ให้กลายเป็นไซคิ i c AMP ไซคิก็คือคือตัวโมเลกุลมันวน บนเป็นก้อนอย่างนี้เขาเรียกว่าไซคิกซึ่งตัวนี้มันจะมีส่วนสําคัญในการไปกระตุน้นฮอร์โมนตัวอื่นต่อๆไปทําให้เกิดการレสปอนประมาณนี้อันนี้คือจีโปรตีนสงสัยมาถามทีหลังได้เราจะข้ามๆไปนะก็เหมือนที่บอกไปเนี่ย c m p มันก็จะมากระตุน้นโปรตีนข้างล่างซึ่งมันก็ส่งผลแตกต่างกันไปเช่นบางทีมันก็อาจจะทำให้ไกลโคเจนเนี่ยสร้างน้อยลงอินฮิบิตซินทิซิตแล้วก็โปรโมทไกลโคเจนเบรกดาว ประมาณนี้ก็จะมีผลแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวของสเตอรอยเนี่ยคือเปปบไท์อ่ะมันจะหลังมาแล้วก็มีผลแป๊บเดียวเพราะว่าไอซีเอ็มพีเนี่ยสักพักอะ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเอทีพีละคือมันจะมีผลแค่แป๊บเดียวท่านั้นแหละแต่ว่าสเตอรอยอ่ะมันจะมีผลยาวนานมากเพราะว่ามันจะเข้าไปยุ่งกับนิวเคลียสเลยมันจะเข้าไปบอกนิวเคลียสว่าเฮ้ยผลิตเอไมเนตัวนี้หน่อยอยากได้โปรตีนตัวใหม่อะไรพวกนี้มันก็ทําให้มีผลยาวนานยกตัวอย่างเช่น เซ็กซ์ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทให้ uh, ผู้ชายเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มันนานแค่ไหนกว่าเราจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์กว่าเราจะโตถูกไหมก็แบบกว่าเราจะมีหนวดกว่าเราจะมีกล้ามกว่าเราจะนั่นแหละอะไรโหนมแต่พาอะไรก็แล้วแต่คือไม่มีผลยาวนานมากๆก็สเตอรอยจะมีผลยาวนานกว่าเพศชายประมาณนี้จบสไลด์แรกครับทุกคนยังไหวกันอยู่ไหมจบสไลด์แรกแล้วขอเสียงหน่อย เย้วูโอเคโอเคพาราทสองมาผ่านไปเท่าไหร่ยี่สิบกว่านาทีทำเวลาได้ดีมั้งหนึ่งสไลด์ยี่สิบนาทีถ้าสี่สไลด์กม็มีมีทั้งหมดสี่สไลด์ครับแต่ว่าสไลด์สุดท้ายมันมันมันมีอยู่เก้าหน้าอุย้ยเก้าหน้าโอ้ขนาดเก้าหน้ามันใช่นี่ อันนี้มีกี่สไลด์เลย5้บสี่อันนี้มีสามอ้ยชิวสู้ๆนะทุกคนโอเคต่อมาคืออันนี้มาเป็นพาสสองก็คือความผิดปกติความปกติเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบถ้าตามหนังสือก็มีกรรมพันธุ์ถูกไหมในหนังสือยูนีแต่ว่าไม่เป็นไรมีกรรมพันธุ์ที่ทําให้แบบว่าอาจจะทําให้แบบเซลล์ตัวที่ต้องหลังอะแบบสมมติว่ากรรมพันธุ์เรา ดันสร้างเซลล์นี้สมมติว่ามันเป็นเซลล์อะไรเดียวเบต้าเซลล์สร้างอินซูลินแล้วกันดันเกิดมาน้อยอีกกลายเป็นว่าอยู่ดีก็เป็นเบาหวานแต่กําเนิดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ก็ก็ซวยกันไปก็แย่นหน่อยประมาณนั้นหรือว่าอ่านเนี่ยมีขาดเอนไซม์ถูกไหมแบบอยู่ดีๆสร้างเอนไซม์ไม่ได้ก็ซวยไปเช่นแบบสมมุติว่ามีอะโรมาเตสอะโรมาเตสเนี่ยมันคือฮอร์โมนที่เปลี่ยนเอ่อเทสโทสเตอโรนเทสโทสแล้วกันนะเปลี่ยเนเป็นเอสโตรเจน เอสโตรเจนถ้าอยู่ดีๆไอยีนที่สร้างอโรมาเตสมันเออขึ้นมาอ่ะเป็นผู้หญิงยังไงอะทีเนี้ยก็เททอเต็มๆก็แย่หน่อยประมาณนั้นหรือว่าอาจจะหลังผิดปกติแบบว่าฮอร์โมนมันดันขาดไปเช่นแบบคีตนนินิซึมก็เดี๋ยวชื่อโรคก,ก็ไปดูข้างหลังเอาประมาณนั้นเลยแบบขาดฮอร์โมอน a อ h มันก็ทําให้แบบเราดูดกลับน้ําได้น้อยลงก็ฉี่เราก็จะจางเลย แบบจางมากๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเบาจืดเอ่อไดอะบิติสอินซิปิดสหรือเปล่าไม่รู้ใช่แหละวหรือหลังมากไปหลังมากไปปกติมันจะเกิดจากแบบพวกแบบเนื้องอกอะไรเงี้ยเนื้องอกทำให้หลังเกินได้อ,นนอันนี้ก็เนี่ยกามหนาเงี้ยก็เป็นอะโคเมกาลีถูกไหมเมกาลีเมกาลีแปลว่าใหญ่อะโคน่าจะน่าจะกามมั้งไม่รู้แต่นั่นแหละเมกาลีแปลว่าใหญ่ประมาณนี้ อันสุดท้ายคือฮอร์โมนรีสิสแตนต์อันนี้ก็อาจจะพบได้บ่อยเพราะว่าโรคแมสแมสอย่างแบบว่าเบาหวานถูกไหมเบาหวานก็คือเบาหวาน t y p ์2เนี่ยมันคือการที่เซลล์ร่างกายมันดันดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินมันก็กลายเป็นว่าอา้าอินซูลินมีนะแต่แบบเซลล์มันไม่ตอบสนองแล้วอะน้ําตาลเรือดเก็สูงอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเบาหวานได้ประมาณนั้นมาเริ่มกันที่อันแรกอันนี้คือไพเนียลไพเนียลก็เหมือนที่เรียนไปในระบบประสาทก็คืออยู่ตรงนี้อยู่หลังทารมัด นี่คือธรรมัติรีมันเขียนอยู่ตรงนี้แต่ว่าช่างมันเถอะอก็คืออยู่ตรงนี้อ่ามันสร้างอะไรก็เหมือนที่บอกไปว่ามันคือไอเอมีนเดลิวทีฟถูกไหมก็คือพวกเมลาโทนินกับเซโรโทนินที่สร้างจากทริปโตเฟนยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมโอเคอม,มันก็จะสร้างจากตรงนี้เรียกว่าไพาเนียวโรลไซต์ size. ประมาณนั้นไพเนียวก็คือตอมไพเนียลโรไซต์แปลว่าเซลล์แค่นั้นเลยเซลล์ของไพเนียล สร้างอะไรสร้างเมลาโทนินก็คือเหมือนที่บอกไปว่ามันเกิดจากทิปโตฟันเป็นเอมีนซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับพวกไบโอโลจิคอลคล็อกก็คือการที่ร่างกายมันตอบสนองต่อช่วงวันแตกต่างกันเช่นแบบว่ามันอาจจะบอกเราว่าเอ้ยหกโมงแล้วต้องตื่นแล้วยุคไหนไม่รู้ยุคนี้ต้อง9ก้าโมงใช่ไหมเก้าโมงอุ้ยตื่นแล้วนอนกี่โมงตีสองประมาณนี้ ก็แล้วแต่จริงๆมันแล้วแต่คนแล้วแต่ behavior ด้วยที่จะมีปัญหาหรือว่าปกติซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็ดแหลกได้ถ้าถ้าเราแบบว่าตื่นนานเกินขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยย้ายที่อยู่ดีแบบควรนอนแล้วอ่ะแต่แบบดันไปเจอแสงสว่างอะไรเงี้ยมันก็เกิดเจ็ดแหลกได้ก็จะงงๆไปซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในการยับยั้ง g n r h ซึ่ง g n a h ก็คือ G n r h คือโกนาโด โทรปินรีลิซิ่งฮอร์โมน,โน,น,น,นถูกไหมนี่คือโกลโดโทปินโกแนดก็คือเอ่อเอาไว้ยอสซูพันธุ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทําให้เอาไวยอสซูพันธุ์ทำงานถูกไหมก็คือมันได้เขียวก้องกับแสงคือถ้ามีแสงปุ๊บอะเมีโลโทนินอะมันจะไม่หลัง่งมีแสงแสงไปยับยัง้งเมีโลโทนินเมีโลโทนินมีหน้าที่ยับยัง้ง G N R H ซึ่ง G N R H ไปกระตุน้นพวก G N ก็คือเอ H แอถูกไหมอ่ะรูรูปนี้ก่อนสมมติว่ามีแสงไม่มีเมลาโทนินไม่มีเมลาโทนินไปยับยั้ง g n r h เกิดอ,อะไรขึ้น g n r h มี G n r h มีปุ๊บ g n มเ f ฟเว็มีเกิดอ,อะไรขึ้นพิวเบอร์ตี้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แต่สมมติเราย้อนเวลาไปมสมมติว่าเรานอนเป็นเวลาตาปุ๊บตาเราไม่มีแสงเข้าเลยไม่มีแสงเกิดอ,อะไรขึ้น ไม่เกิดการยับยัง้งมีเมลาโทนินมเมลาโทนินเดี๋ยต้องเป็นตัวเอนะมเมลาโทนินไปยับยั้งเจนาเฮตอันนี้ไม่มีอันนี้ก็จะไม่มีทําให้เราเข้าสู่ผิววิตี้ช้าซึ่งมันก็จะมีผลดีเช่นโกรดฮอร์โมนอะ่ะบางครั้งอาะเท,โทสโทสเตอโรนที่มันเกิดมาเร็วเกินอะ่ะมันทําให้อาจจะแบบกระดูกปิดเร็วของผู้หญิงถูกไหมหรือว่าผู้ชายอาจจะแบบตัวกล้ามแน่นเร็วเกินมันไม่ไปเพิ่มส่วนสูงแล้วอะ่ะมันมาเพิ่มเฉพาะแบบส่วนแบบ กรมอย่างเดียวมันก็จะถือว่ามีปัญหาซึ่งอันนี้ก็คือนี่เหมือนที่บอกไปว่าเมลาโทนินพีกในชายฮูดก็คือก่อนพอมันพีกอะ GNRH มันก็ทํางานไม่ได้แต่พอมันเริ่มลดลงเมื่อไหร่ puberty มันจะเริ่มมาแล้วก็คือพร้อมจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ถ้าสมมติว่าใครเที่ยวกลางคืนบ่อยๆอะแบบไม่ยอมนอนอะเมลาโทนินมันจะไม่หลั่งแล้วมันจะเข้าสู่วัยแบบวัยเจริญพันธุ์เร็วเพราะนั้นคนที่ไปเที่ยวผับเที่ยวกลางคืนบ่อยๆอะมันจะหน้าแก จำไว้นะทุกคนไม่ได้ใช่ไม่มีอะไรโอเคต่อมาก็คืออันนี้ก็เหมือนที่บอกไปเลยเหมือนที่เขียนไปเมื่อกี้ก็คือเริ่มที่เมลาโทนินกระตุน้นแบบอันนี้คือยับยั้งด้วยแสงถูกไหมก็คือตาโฟโตพีเรียดรับเข้ามาอันนี้ไม่เอาไปยับยัง้งออเดี๋ยวอะไรวะเนะี่ยรูปอะไรวะเนะี่ยอ๋อไม่ก็คืออันนี้มันคืออินฮิบิเต้งเพราะฉะนั้นอัอนนี้ไม่เราไปส่งเสริมวันนี้ มันทาให้ไออันเนี้ยทาให้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลงรูปอะไรวะเนะี่ยเออไม่รู้ว่าช่างมันแล้วกันอก็คือเอาตามเมื่อกี้เลยเนี่ยก็คือมันจะเข้าสู่ถ้ามีเวลาทนินจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าซึ่งอาจจะเป็นผลดีหรือไม่ดีก็ได้แล้วแต่ปริมาณการหลังเพราะว่ามันหลังมากไปก็ไม่ดีหลังน้อยไปก็ไม่ดีถูกไหมต่อมาก็คือในพวกแอมฟ i b i a n เอ่อไฮไลท์อยู่ไหนอมฟิเบียนพวกเลปทยอะไรพวกนี้ ก็คือพวกในปลาปากกลมเนี่ยหรือว่าพวกกบอะไรพวกนี้คือไพยเนียลอาจจะไม่ไม่ได้มีหน้าที่แค่ผลิตเมลาทนินอย่างเดียวอาจจะใช้เป็นโฟโตเรเซปเตอร์ได้ด้วยอันนี้เขาเรียกตัวอะไรอะที่มันมีตาที่สามอะเคยเห็นอยู่ในสารคาดีอมันชื่อตัวอะไรไม่รู้ใครรู้ก็บอกได้นะมีสามตารับแสงอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็เมลาทนินในสัตว์บางชนิดเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้สีผิวมันจางลงได้คือมันจะไปบอกไอเมลานไซต เราโน้ตไซก็คือตัวเซลเม็ดสีถูกไหมจะไปบอกว่าเฮ้ยคือเซลแปบนีน้บอกว่าเฮ้ยเอาเม็ดสีมารวมกันตรงกลางหน่อยมึงก็เอาเม็ดสีมารวมกันตรงกลางทําให้พอเรามองรวมแบบดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์่ยมรนจากายเป็นว่าผิวหนังอะมันสีจางลงประมาณนั้นอ่ะให้ดูรูปในหนังสือเรียนอยู่ไหนวะฮัลโหลนี่อันนี้นี่ก็คือ ถ้าเป็นแบบนี้มันจะกระจายไปทั่วเซลล์มันจะเห็นแอปเปียร์ดกก็คือเข้มสีเข้มแต่ถ้าเมื่อไหร่มันรวมกันตรงกลางแล้วอะมัน a แอปเปียเป็นไลท์ก็คือสีอ่อนประมาณนั้นถ้าถ้าเราดูตามหนังสือที่เขียนไว้ของไพเนียลมันจะเขียนว่าข้างบนอีกอ๊บนี่ก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการผสมพันธ์ด้วยในหนังสือมันบอกอยู่ว่าเนี่ยถ้ายับยั้งไม่ให้หลัง เมลาโทนินสัตว์จะไม่ผสมพันธุ์คือไม่มีเมลาโทนินจะไม่ผสมพันธุ์อันนี้คือในสัตว์นะนี่คือในสัตว์นะแยกดีๆนะอแล้วก็ในสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกบางชนิดเนี่ยก็เมลาโทนินจะไปกระตุ้นให้สีจางได้ด้วยแบบกบตวัวมันมีกบอยู่เออกบย่ yeah. มีกบแล้วกบตวัวนี้มันดันไม่มีเมลาโทนินไม่มีเมลาโทนินมันก็กลายเป็นว่าสีเข้มเลย สีเข้มเลยประมาณนี้ก็เป็นกบสีเข้มน่ารักน่ารักหนึ่งตัวประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรกลับมาที่สไลด์วายโอเคต่อมาก็คือตัวไฮโปทารามัสอันนี้ก็คือเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนแทบจะโดยตรงก็คือมันจะเป็นสมองส่วนที่หลังพวกร l ลิซิ่งฮอร์โมนกับอินฮิบิ i ติงฮอร์โมนเนี่ยทปิกก็คือลซิ่งกับอินฮิบิ i ติก็คือ เป็นฮอร์โมนที่ไปมีผลให้หลังฮอร์โมนอีกชั้นหนึ่งนี่คือความหมายของทปิกก็คือรีลซิ่งก็คือไปทําให้หลังอีพิติ่งก็คือไปยับยัง้งไม่ให้หลังซึ่งมันจะแบบว่ามีผลจากข้างบนเช่นแบบสมมติว่ามีไทรอยแต่ว่าจริงๆมันมีชั้นหนึงเป็นเอ่อสติมู n เลติงนะเป็นเอสอีกทีหนึ่งเป็นสติมู l เลติ g งสติมูเลติงคือมูเลติงคือกระตุ้นให้หลังคือมันจะมาเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยท R H เป็น tsh ก่อนเราค่อยไปไทรอยให้ไทรอยหลังประมาณนี้หรือมีอะไรก็ gnrh ไปกระตุ้นไข่ gn ถูกไหมมันจะเป็นคู่กันอย่างนี้ gnrh ก็กระตุ้น gn หรือว่า ghrh g h คือ growth hormone นะ growth hormone growth hormone กระตุ้นไข่ gnr ghrh ก็คือกระตุ้น g h ถูกไหมก็คือจะเป็นคู่กันอย่างนี้เพราะนั้นคือ ตัวไฮโปาลามัสเนี่ยจะเป็นตัวกระตุน้นแบบว่าสูงสุดเลยของร่างกายเราแล้วค่อยไปมีผลต่อแบบเอวะอื่นอาจจะเป็นพิทูอตตารี่ก็ว่าไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพิทูอตเตรี่นะ่ะเป็นแอนติเลียนพิทูอตตรี่ส่วนอีกฟากฝั่งหนึ่งอ่าน,นี้คือเป็นชื่อ,อไปจำก่อนได้เนี่ยครัแบเบทีเฮตเป็นไทโ,โ,โรโทปินคอร์ติโคโทปิน t ทียเฮตคอร์โดโทปินโกรทฮอร์โมนรีลิซิ่งนี่ก็ไปจำได้อันนี้เขียนผิด แก่ด้วยถ้าใครยังไม่ได้แก่นะแล้วก็อย่างที่เห็นก็คืออันนี้เป็นไฮโปธาลมัสถูกไหมส่วนต่อมใต้สมองมีโพสทิเลียก er, ับแอนทิเล er. ียโพสคือหลังแอนคือหน้า er. แต่ว่าตัวเนื้อจริงๆแล้วอะไฮโปธาลมัสกับโพสทิเลีย er, มันเกิดมาคู่กันมันเกิดมาด้วยกันเลยมันติดกันอย่างนี้เลยมันจเจริญมาจากเนื้อเยื่อส่วนเดียวกันก็คือเนื้อเยื่อส่วนของสมองอืมนี่คือสมอง ตัวนี้ก็เป็นเ,เคยเป็นเนื้อสมองมาก่อนแล้วกันก็คือติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แยกกันแล้วก็ตัวแอคซอนของตัวนิวรอนที่อยู่ในไฮโปทาลามัสอ่ะมันยืดลงมาได้เลยเพราะนั้นโพสเิเลียไม่ได้สร้างฮอร์โมนเองแต่ว่ารับฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสมาเก็บไว้แล้วค่อยหลังให้เส้นเลือดทีหลังเพราะฉะนั้นโพสเิเลียไม่ไม่สร้างรับไฮโปเป็นคนสร้างรับมาจากไฮโปอีกทีแต่ว่าถ้าเป็นแอนเทเลียเนี่ย เห็นเห็นว่าจริงๆมันมันไม่ใช่ก้อนเดียวกันจริงๆแล้วอะแอนทิเลียมันมันมาจากเพดานปากแล้วมันค่อยๆกระดึบขึ้นมาจากตอนที่เราเป็นเอ็มบีโอแล้วมันมาติดกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแอคซอนอะมันอาจจะมาหยุดแค่ตรงนี้แล้วมันจะผ่านเส้นเลือดอันนี้เขาเรียกว่าพอทอลพอทอลพอทอลเวสเซลแล้วแล้วมันค่อยมาอยู่ตรงกลุ่มเซล์ในแอนทิเลกที มากระตุน้นมันจะส่งพวก R h มากระตุน้น R H มากระตุ้นตรงนี้แล้วตรงนี้ค่อยส่งพวก SH ลงไปกระตุ้นอีกทีอาจจะแบบ f S h, h T S h, h แล้วแต่เพราะนั้นมันไม่ใช่ส่วนเดียวกันก็คือถ้าเป็นโพสทีเรียรเนี่ยแค่หลังแต่ว่าแอนทเรียรเนี่ยทั้งสร้างทั้งหลังเองเลยที่นี้มีส่วนตรงกลางด้วยอันนี้เขาเรียกว่าพาพาสอินเตอร์มีเดียมีเดีย ก็เป็นส่วนตรงกลางสร้างเอ็อสเไปดูในหนังสือแถมๆหนังสือจะอยู่ตรงนี้ตรงที่เราอยู่เมื่อกี้นี่ก็คือพาย intermediate หรือว่า intermediate หลบจะเกี่ยวกับการสร้างเอ h ซึ่งเอ h เนี่ยมันก็ทำหน้าที่กระตุ้นเมลานไซต์ทำให้สีผิวมันเข้มขึ้นไม่เหมือนเมลาโทนินนะเอเทำให้เข้มขึ้นเมลาโทนินทำให้ จางลงอันนี้คือในใน a m p h i บียนบางชนิดนะแต่ว่าในหนังสือ,อบอกว่าคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูก้ว่นมเนี่ยไม่มี FSH นะ F อะไรล่ะ MSH พูดผ,ผิด MSH นะไม่มีแต่ว่าเหมือนเคยเสิร์ชด,ดูงานวิจัยอะไรพวกนี้เหมือนมันจะมีชื่อเขาเรียกอ,อะไร in นเ t e r m e d i a t e ั้งที่สร้างจากตัวไอ intermediate ลบอะแต่ว่าช่างมันเถอะไม่ออกข้อสอบเนาะก็ข้า,ขามันไปส่วนนี้ก็เป็นชื่อชื่อก็ มันเป็นชอยเนะาะรานนั้นมันไม่ใช่การเขียนแล้วก็จำไปเลยว่าอะดิโนอะดิโนคือตัว A A คือแอนทีเรียนี่จะจากเพดานปากเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันเคลื่อนมาติดส่วนอันนี้คือนิวโรชื่อก็คือนิวโรคือสมองเพราะมันเป็นเนื้อเนื้อเดียวกับสมองมาก่อนมันเป็นเนื้อเดียวกับสมองมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเลยได้ชื่อว่านิวโลจบแค่นี้เลยเวลาจะเจอถ้าถ้าเจอนะซึ่งไม่รู้จะออกเปล่าใช่ไหมะ ต่อมาแอนทิเลียแอนทิเลียเนี่ยก็เหมือนที่บอกไปว่าค่อนข้างที่เป็นต่อมที่สำคัญแต่ไม่ใช่เอเซนเชียลนะก็คือมันเกี่ยวกับฮอร์โมนเยอะมากๆนี่ตรงนี้เลยเกี่ยวกับ FSH LH TSH ACTH p r o l a c t i n m s h GH อันนี้ก็ FSH i n t e r m e d i a t e นเขียนไว้ก่อนเขียนไว้หน่อยแต่บางที่เขาก็ไม่ได้แยกนะเพราะว่าจริงๆ Intermediates กับ a n t i l i a ย ม,มันมาจากก้อนเดียวกันก็คือมาจากเพดานปากเหมือนกันประมาณนั้นเรื่องที่ตัวแรกก็คือเอเกับ LH อันนี้ก็คือมันคือโกลาโดโทปินถูกไหมก็คือ GN ก็คือทําหน้าที่ที่จะไปกระตุ้นเอวัยวะสืบพันธุ์ก็คืออ,อันทะกับหลังไข่ไม่ได้มีอะไร TSH ก็คือไทรอยสติมู l เลต n ิ้งฮอร์โมนก็คือไปที่ต่อมไทรอยกระตุ้นการสร้างไทรอยฮอร์โมน ต่อมา acdh อันนี้ก็ ac ก็เป็นเออ่นั่นแหละ ad adrenal cortex, tropic hormone ชื่อเต็มอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแต่นั่นแหละก็คือกระตุ้นไอนอกคอเท็กหลังอะไรบ้างอะเยอะแยะเลยคอร์ติซอลบางละเอาโดสเตโรนบางละ,อ,งละอืมโซนาโกโมลูโรซาฟาซิคูลาตาเรติคูลาริสแล้วแต่3ชั้นว่ากันไปต่อมาโปรเล็กตินโปรเล็กตินทำหน้าที่อะไรโปรเล็กตินทำหน้าที่ กระตุ้นการสร้างสร้างนะสร้างน้ำนมหรือว่ามิลค์ใน m e มโมรแกนก็คือตอมน้ำนมประมาณนี้ส่วน m s h ก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับเมลาโนไซต์ในการควบคุมสีผิวต่อไปก็คือ GH ก็คือโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันมันกระตุ้นทั้งกระตุ้นมันเป็นทั้งทปิกแล้วก็นอนทปิก ก็ค <muitas> <arias> ือโทปิกเหมือนนิยามที่บอกไปโทปิกก็คือมันจะไปกระตุ้นให้อวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งสร้างอีกรอบหนึ่งก็คืออันนี้ไอ่หนึ่งไปกระตุ้นให้สองสร้างเพราะนั้นฮอร์โมนที่ไอหนึ่งสร้างนี่คือทปิกถูกไหมเพราะฉะนั้นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นทั้งคู่เลยมันเป็นทั้งโทปิกแล้วก็นอนทปิกแล้วก็นอนเพราะว่ามันไปยุ่งทั้งโบนแบบกับอวัตเตอร์ทิชชู่แบบว่าทําให้กระดูกโตถูกไหมมันคือโกรทฮอร์โมนนะก็คือฮอร์โมนโตไปทําให้กกกระดูโตล้ามเนือแบบ กลามเนื้อแขนในปันอะแบบกล้ามเน้นๆอะประมาณนั้นหรือว่าไปเกี่ยวกับตับแบบว่ากระตุ้นให้ตับสร้างนี้ IGF1 IGF1 เนี่ยก็คล้ายๆกับอินซูลินมีหน้าที่โครงสร้างคล้ายๆกันเลยก็จะเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ําตาลอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าไม่ค่อยสําคัญมากช่างมันไปอ่ะอันนี้ก็คือโกรทฮอร์โมนเหมือนที่บอกไปก็คือเป็นโ o m a t o t r o p h i โซมาโตโซมาโตนี้คือบอดี้ก็คือร่างกายประมาณนี้มีชื่อว่า sth แต่ว่าชื่อชื่อชี่นั่นแหละทุกคนจำได้คงเป็นโกรทฮอร์โมนเนาะก็ทำให้ร่างกายมันโตก็แบบควบคุมการจเจริญแบบโตทำให้กระดูกกล้ามเนื้อแบบแข็งแรงเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนก็คือสังเคราะห์โปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อนอั่นแหละแล้วก็สลายไขยมันอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้ร่างกายเรามีกูโคสมาใช้ หน้าที่ก็แบบโอ้เยอะแยะแไปหมดเลยแบบมันสลายไขยมันเพื่อ,อามาใช้ด้วยเพราะว่าไขามันมันเป็นแบบพวก storage ถูกไหมเพราะนั้นถ้าแบบเก็บไว้มันก็จะอ้วนเปล่าเก็เอามาใช้ทำให้กล้ามเนื้อแบบดูดซึมโปรตีนเนี่ยกดอะมิโนเข้าไปก,กับกลูโคสเอาไปใช้กล้ามก็จะใหญ่เหมือนแขน่ในปัน่นอย่างนี้เลยแล้วก็กระดูกก็คือทำให้ bone density เนี่ยเพิ่มก็คือกระดูกแข็งแรงเลย เด็กวัยกำลังโตอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้คา r t i l a g e แบ่งตัวก็คือกระดูกยืดคือกระดูกที่ยังไม่ปิดอะ่ะมันจะมีคา r t เล a ที่อยู่ตรงปลายแล้วมันจะค่อยๆสร้างแล้วก็ยืดตัวไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะกระดูกจะปิดก็คือกลายเป็นกระดูกแข็งไปเกือบหมดเลยอันนี้ก็คือช่วยให้มันยืดก็คือแบบเราโตเลยก็คือแบบสูงอะ่ะตัวสูงไปเลยอะไรเงี้ยต่อมาคือ liver อันนี้ก็คือตับถูกไหมตับก็เหมือนที่บอกไปว่ามันกระตุ้นให้สร้าง IGF1 แล้วก็เพิ่มปริมาณกลูคสในเลือดก็เหมือนที่บอกว่าเนี่ยเอาไปใช้เป็นพลังงานถูกไหมเป็น Energy ก็คือตับก็สลายไกลโคลเจนออกมาเป็นน้าตาลออกมาใช้โดยทั่วกันประมาณนี้นี่ IGF ทำ IGF ทำหน้าที่อะไร IGF มันคล้ายๆคือ Structure มันคล้ายๆอินซูลินแต่ว่ามันจะยับยัง้งเหมือนแย่งจับอะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าคือตัวฟังก์ชันจริงๆอะ ไม่ชัวร์ว่าตามนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวไปหาเปเปอร์มายืนยันอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้ก็จาตามนี้ไปก่อนก็คือยับยั้งการเนี่ยยับยั้งการสลายโปรตีนทําให้ได้โปรตีนไปใช้มากขึ้นโปรตีนก็จะเข้าเลือดไปแบบแซบๆประมาณนั้นไปสร้างก้ามจบอ่ะมาดูที่ความผิดปกติกันบ้างก็ถ้าในเด็กมีโกรทฮอร์โมนมากก็ก็คือโกรทฮอร์โมนคือโตถ้ามีมากเกินก็คือโตไว ตัวไวคือแบบเป็นยักษ์เลยเขาเรียกว่าใจแก่นดิสซึมก็คือเป็นยักษ์แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเด็กแล้วมันขาดมันก็ตัวเล็กกว่าคนอื่นเขาเรียกว่าดว์ฟดว์ฟคือแคละถูกไหมก็เป็นคนแกะแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเรียกว่าอะโครเมกลีนี้คือจีเฮมากเกินในผู้ใหญ่ก็คือแบบโตแล้วอ่ะแต่ว่าโกรทฮอร์โมนยังหลังเยอะอยู่มันกลายเป็นว่ามันโตแล้วโตอ,อีกโตแล้วโตอ,อีกถามว่าโตแล้วโตอ,อีกมันไปส่งผลตรงไหนก็คือกระดูก กระดูกมันจะหนามากถ้าดูหน้ากระดูกกรามนี่คือแบบหนามากหน้ามันจะโค้งหน้ามันจะฉัดยืนอกมาอย่างนงี้เลยขานไกลจะกว้างผิดปกติเนี่ยเว้นไนลด์ที่บอกประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นน้อยเกินในผู้ใหญ่อะ่ะเขาเรียกว่าซิมมอนซิมมอนดีซีสก็คือเหมือนแบบว่าพอจีเต่ํน้ำตาลในเลือดต่ำมนะแบบว่าโอ้แบบไม่มีแรงเลยแป๊บเดียวก็เป็นลมแป๊บเดียวก็หน้ามืดอะไรเงี้ยแบบเครียดนิดนึงก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะแบบโอ้ฉั้นเหนื่อยนะ ฉันเหนื่อยมากนะประมาณนี้ต่อไปคือกนาโดโทปินอันนี้ก็คือเกี่ยวกับฮอร์โมนสืบพันธุ์ถูกไหมก็คือมี F H กับ L H ead. F H คือ follicle stimulating hormone คือกระตุน้น follicle follicle ตกนยังไงวะอย่างนี้แหละถูกแล้ว follicle จะเริ่นก็คือพร้อมที่จะออกมา ลดแ่นแล้วก็คือฟอริเคลนพร้อมจะลดแ่นพร้อมจะลุยกันมานานแล้วประมาณนั้นต่อมาคือ LH LH เนี่ยก็คือถ้าเป็นของผู้หญิงจะกระตุ้นให้เกิดการตกไข่หรือว่าโอเว a t i เลแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะเป็น Interstitial Cell Stimulating Hormone ถ้ถามันทำอะไรมันจะไปกระตุ้นให้เล c Cell ลเ d i c Cell ต้องตัวอย่างนะครับแต่มันเป็นชอยปถเอ้ยเล i ิ c เ l ลสร้างเทสทอทโนเทสทอลวกันนะขออนุญาตไม่เขียนเต็ม ไปกระตุ้นให้สร้างเทสตัสส่วนถามว่าในผู้ชายไป็ทําำอะไร f s h จะไปกระตุน้นกระตุ้นให้เกิดอะไรนะเปร์มมาโตเจนิสิตหรือว่าการสร้างสเปิร์มก็คือพอเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะเริ่มสร้างสเปิร์มเยอะก็ถือว่า f s h เป็นตัวกระตุน้นถามว่าทำอะไรอีก f s h เนี่ยจะไปกระตุ้นให้สร้าง ตัวของ A B P หรือว่า Androgen Binding Protein Androgen ก็คือฮอร์โมนเพศชายถูกไหม Androgen Binding Protein เหมือนที่บอกไปว่าสเตีรอยด์อ่ะมันต้องมี Binding Protein ไม่งั้นมันจะอยู่ในพวกน้ำลูเมนหรือเลือดอ่ะไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะทำให้เทสโทสเตอโรนอ่ะมันจะไปจับกับเทสโทสเตอโรนแบบนี้แล้วอยู่ในรูปคอมเพล็กซ์ทำให้เทสโทเทสโทสเตอโรนอ่ะไม่สลายไปซึ่งเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจำเป็นยังไงก็คือมันจำเป็นว่าเทสโทสเตอโรนต้องอยู่ในเลเวลเลเวลหนึ่งเท่านั้น ถึงจะเกิดการสร้างสเปิร์มได้แบบสเปิร์มเจริญได้แบบดีเยี่ยมนะก็คือถือว่ามันทำงานส่งเสริมกันซึ่งครูประพลบอกว่าเออ ABP อยู่บนเซลล์เมมเบรนขอ่อขอญาติและว่าาาเย่ามว่วแต่ช่างมันเถอะอันนี้ก็คือสเปิร์มาโตเจเนซิก็เหมือนที่เรียนกับประพลไปก็คือเริ่มตรงนี้ ชึบออกมาเป็นตัวมีหางแล้วก็ออกไปทางไหนทุกคนก็รู้กันดีลเลดีเซลก็อีกชื่อก็คืออินเตอร์สติลเซลถูกไหมก็คืออยู่นอกไอท่อเซมินิฟลัสทูบูลก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือท่อนี่ท่อประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นพวกสเปิร์มทั้งหลายโอเคต่อไปก็คือของผู้หญิงของผู้หญิงก็คือมีเอเบเทสอันนี้คือพวกฟอเคลิลถูกไหมก็คือเอเบเทสก็ตามชื่อเลย ฟอเรนเซอร์ม so ูเลตติ้งฮอร์โมนก็คือมันจะกระตุ้นให้ฟอเรนเจริญจากไพโมเดียเป็นไพมารีเซค c o n d a ดารีแล้วก็เป็นแกรเฟียนแกรเฟียนคือพร้อมที่จะตกไข่ละนี่ก็เป็นผลจากตัวเอพเฮตแล้วก็อว l เลชันเกิดจากเอ s เฮตเซิร์ชถูกไหมคือเอเฮสูงมากมากมากๆก็เกิดการตกไข่ประมาณนี้เพราะ LH คือ luteinizing l u t e i n i z i n g ก็คือการตกไข่นั่นแหละมาดูตรงนี้ ก็คืออันนี้คือการทรยศหักหลังกันอย่างรุนแรงก็คือตอนแรกเอเบลเทสจะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาฟอร์เรเกิลจะโตฟอร์เรเกิล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 ทำอะไรฟอร์เรเกิลสร้างเอสโตรเจนฟอร์เรกเกินท่างเอสโตรเจนทุกคนจะเห็นว่าเอสโตรเจนมันจะค่อยๆเพิ่มเพราะว่าฟอร์เรเกิลโตแล้วมันจะสร้างเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เกิดการทรยศหักหลังรอบที่หนึ่งคือเอสโตรเจนเนี่ยมันดันกลับไปยับยัง้งเอเบลเทสเห็นไหมพออันนี้เพิ่มปุ๊บเอเบลเทสลดลง นี่คือการหักหลังเราที่หนึ่งหลังนั้นจะมีการหักหลังอีกก็คือพอเอสโตเจนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคือตอนแรกอะออขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะขออนุญ,ญาตเปิด reference นิดนึงอยู่ไหนว่า r e p o u c t i v e รอหลดกันทุกคนทําใจร่มๆนะรอหลดกันชิวๆอ่ะนี่ตรงนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยเทพิเอกับ LH มามันจะทําให้เอสโตรเจนเพิ่มเอสโตรเจนขึ้นไปยับยั้งแต่ว่าพอเอสโตรเจนเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นมันจะมีกระตุ้นให้เกิด LH เฮิร์ แต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันได้เกิดการทรยศกันแบบว่าทุกคนกลับไปดูกราฟตรงนี้ก็คือพอตอนสุดท้ายมันเกิดการทรยศกันที่ว่าเอโรเจนมันดันลดลงตอนที่ LH มันสูงสุดก็คือมันทรยศซึ่งกันและกันอีกรอบหนึ่งก็คือตอนแรกเอโรเจนก็ส่งเสริมวันนี้ LH ก็กลับมาส่งเสริมวันนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บการว่า LH ทรยศปั่งเอโรเจนร่วงปุ๊บ LH ขึ้นสูงสุด เกิดแอลเฮดเรนี่ก็คือไข่ตกพราไข่ตกปุ๊บแอเก็ล่วงเหมือนเดิมกลับมาล่วงจะเห็นว่าเอพิเเพิ่มนิดนึงตรงที่บอกว่าพอมันส่งเสริมกันเอสโตรเจนไม่ได้ขึ้นไปส่งเสริมที่ LH ตัวเดียวมันขึ้นไปส่งเสริมถึง g n r h ซึ่ง g n r h สร้างเอสร้างกระตุ้นให้หลังเอพิเกับ LH เพราะนั้นเห็นไหมมันดำเน็นคู่กันเพราะนั้นมันก็เเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่พอมันทลายโยกันเสร็จ LH กับเอก็ตกตกหวบลงมาถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหลังอย่างนี้ หลังจากไข่ตกแล้วมันจะกลายเป็นไข่ก็ออกเดินทางสู่โลกกว้างไปไหนก็ไปไหนก็ไปกันแต่ว่าอีกที่หนึ่งอะ่ะมันจะมีคอปัสซูเทียมอยูออ่สีเรืองๆอย่างนี้มันจะสร้างโปรเจสเตอโรนคือฮอร์โมนความเป็นแม่คือทําให้หมดลูกนะ่ะตัวขึ้นทําให้แบบว่าพร้อมต่อการฝังตัวประมาณนี้ซึ่งเอาอรอยไอตัวคอปัสคอปัสซูเทียมเนี่ยมันก็สร้างเอสโตรเจนด้วยเพราะฉะนั้น หลังจากที่มันเอ,อ่อโอบูเลชันแล้วอ่ะก็กลายเป็นว่าโปรเจสตอโรนก็สูงเอสโตรเจนก็เพิ่มขึ้นเพราะนั้นพอเป็นช่วงหลังจากการตกไข่แล้ว one, อะ่ะโปรเจสตอโรนกับเอสโตรเจนอ่ะก็จะสูงแต่พอไปถึงจุดหนึ่งที่แบบเออรอมานานแล้วนะเมื่อไหร่จะมีตัวอ่อนมาฝังแล้วทีเอ,อ่อก็พอมันไม่มีมันก็ผิดหวังแล้วก็ฮอร์โมนก็ลดระดับลงสุดท้ายก็หมดพอโปรเจสตอโรนลดลง มดลูกมันหนาตัวไม่ได้ละเพราะมันไม่มีตัวมาคอยแบบว่าบำรุงให้มันอยู่ก็กลายเป็นว่ามดลูกก็ลอกตัวออกก็มาเป็นเมนนั่นเองนี่ยดูตรงนี้พอมันโอเวอร์เลชั่นปุ๊บคอปัสซูเทียมสร้างโปรเจสเตอโรนมาทําให้มันหนาไหมหนาตัวมากๆหนาแล้วก็มีเส้นเลือดมาเลี้ยงอะไรทุกอย่างพร้อมกับการตกไข่แต่พอไม่เกิดอะไรขึ้นคอปัสซูเทียมก็สลายเป็นคอปัสอบอบิแคนออบิแคนแปลว่าขาวก็เป็นรอยแผลเป็นสีขาวส่วน อันนี้ก็หลุดลอกมาการเป็นเมนจบนี่คือทั้งหมดของฮอร์โมนในเพศหญิงต่อมาก็คือโปรแลคตินอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือ PRH จากไฮโปมากระตุ้นแอนทิเลียให้หลัง่งโปรแลคตินแล้วโปรแลคตินก็ไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้สร้างน้ำนมขึ้นมามาทำให้ตัวมิวแกนหรือว่าต่อมน้ำนมเนี่ยมัน แปลว่าสร้างน้ํานมออกมาออกมารอแล้วสร้างออกมารอแล้วมันจะรอออกซิโตซินออกซิโตซินจะเป็นตัวแบบว่า,เป,วาเปิดไฟเขียวแล้วไปเลยทุกคนพร้อมวิ่งนมก็ไหลมาประมาณน,นี้แล้วก็การเจริญของต่อมน้ํานมเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนด้วยก็เอสโตรเจนก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงถูกไหมก็กระตุน้นเอ่อเซคันดารี่ Ary, เทกเนอีอ่อย่างงี้เทกเนอีเซ็กซ์คาแรคเตอริสติกก็คือแบบว่าผู้หญิงก็จะเริ่มมีหน้าอกถูกไหมก็คือเอสโตรเจนจะเป็นตัวที่มาทําให้ตัวมิวกลานเนี่ยจเจริญแล้วก็โปรเจสเตอโรนก็คือฮอร์โมนความเป็นแม่ก็คือพร้อมให้นมลูกละเพราะนั้นต้องมี2ตัวนี้ด้วยเพื่อให้ตัวเนี้ยเจริญ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 พอจเจริญปุ๊บโปรแลคตินมาสร้างน้ํานมรอไว้พอออกซิโตซินมาอาจจะแบบมีแบบลูกร้องหิวนมเว้ยก็นมหลัง ประมาณนี้โอเคต่อมาก็คืออะดีโนคอติโคโทปินหรือ ACTH อันนี้ก็คือเป็นฮอร์โมนมันเป็นเปปไทด์นะแต่มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างสเตียรอยฮอร์โมนก็คือที่อะนัลคอร์เทกก็คือคอติซอลคอติซอลแล้วก็เออนั่นแหละคอติโซ่ก็คือมันสร้างจากแอนเทเลียมากระตุ้นคอร์เทก ถามว่าไอตัวกูโคคอร์ติคอย,ย,ย,ยทำหน้าที่อะไรคอร์ติซอลเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะอตอบสนองต่อความเครียดก็คือทําให้ร่างกายเรารับความเครียดได้เช่นเอาโปรตีนกับแฟตมาสลายมาเป็นน้ําตาลเพราะว่าน้ําตาลเป็นสภาพของพลังงานที่พร้อมใช้ก็คือเอามาเป็นกรูโคลสใด้หมดแล้วก็พร้อมใช้เลยแล้วก็มีผลเกี่ยวกับการซับเลสอิมมูนก็คือทําให้ภูมิกันต่าลงประมาณนี้ ต่อต้านการอักเสบส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือ,อ,อตัวอัลโดสเต e r o n อัลโดสเต e r o n เนี่ยสร้างที่ตัว a d e n a oh l cortex เหมือนกันแต่ว่ามันไอ้นี่ตรงที่ว่ามันจะมีระบบหลังจากนี้ที่เข้าใจยากมากๆก็คือเรนินอ์จิโอ e เทนซิน system เรนินอ์จิโอเทนซินเนี่ยมันเป็นระบบการตอบสนองต่อ,อ,อแก่ัดท่าแล้วก็น้ำในร่างกายของคนก็คือมันจะสามารถเซนส์ได้ว่า ตอนนี้แบบเลือดมันหนืดมากน้ําน้อยแร่ธาตุน้อยมันก็จะหลั่งอัลดสเต e r o มาแล้วก็ให้ดูดแร่ธาตุกลับแล้วก็มันก็ดูดกลับมาพร้อมกับน้ําประมาณนั้นต่อไปคือไทรอยก็คือเหมือนที่บอกไปว่ามี TRH กระตุ้น TSHTSH กระตุ้นไทรอยแล้วมันจะนี่ก็ดีฟฟีดแบ็กกลับมาย,ยับยังสองตัวข้างบนถามว่าไทรอยทำอะไร ไทรอยจะเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมหลักๆเลยคือเมตาบอลิซึมก็คือควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกายก็คือช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตของร่างกายได้ร่วมกับโกรทฮอร์โมนเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญพลังงานไม่เป็นคาร์โบไฮเดตหรือว่าอย่างอื่นก็ตามแต่ส่วนใหญ่พลังงานหลักของร่างกายก็เป็นคาร์โบไฮเดตถูกไหมเพราะนั้นก็จะเน้นคาร์โบไฮเดตเป็นหลักซึ่งเมตาบอลิซึมเนี่ยมันก็เกี่ยวกับใช้พลังงานถูกไหมยิ่งเราใช้พลังงานเยอะเราก็ยิ่งตื่นตัวว่าแบบว่าว้าว wow, wow. ต้องใช้พลังงานแล้วนะ่ะอเงี้ยเราแบบตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นตัวประมาณนี้ก็เกี่ยวกับไทรอยฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนก็สร้างไทรอยแกนนะก็ไม่มีไรต่อมาก็คือเอนโดฟินสารแห่งความสุขอันนี้คือสุขแบบสุขแบบออกกำลังกายอะสุขออกกำลังกายไม่ใช่สุขแบบติดยานะัเป็นโดปาบีนก็คืออันนี้มันจะหลังจากตัวไฮโปาทามัสแล้วก็มา CRF ม,มากระตุน้น แอนทิเลียให้ตัดคือ POMC เนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์มันเป็นสายเปปไทด์ยาวๆที่ประกอบไปด้วยหลายสับยูนิตมากๆแต่ว่าหนึ่งในสับยูนิตนั้นเนี่ยมันก็มีตัวนี้ก็คือเบต้าไลโปโทพินที่จะไปทําให้เรียกว่าไงก็คือคือเหมือนอันนี้มันจะเป็นสายยาวๆอย่างนี้แล้วก็แบ่งไปด้วยหลายสับยูนิตพอมันไมนได้เกิดการคลีเวจก็คือตัดออกมาเป็นส่วนๆเป็นหลายๆตัวอันนี้เป็นเอลฟา ไม่อย่างนี้น่าจะเป็นเบต้าใะถ้าอันนี้เป็นซีเป็น C, เอ็น N. แต่นั่นแหละก็มีตัวหนึ่งเป็นเบต้าไลโปไลโปโทปินวาย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 โทปินอย่างนี้ก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างเอนโดฟินขึ้นมาเนี่ยดูสเต็ปข้างๆก็ได้ว่าไลปโ,ป,ป,โป,ปโทปิน Get Convert into เอนโดฟินประมาณนั้นแล้วเอนโดฟินก็มันก็จะอาจจะอยู่ในเลือดหรือว่าจะไปเกี่ยวกับ ตัวนิวรอนมันก็ทําให้สมองเรามีความสุขขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็ยับยั้งความเจ็บปวดลิ์มันจะคอยนำนำเพนน่ะนำเพนก็แบบเหมือนมอร์ฟีนใช่ไหมมอร์ฟีนประมาณนั้นครับผมทุกคนจบสไลด์สองเพียงเท่านี้ยังทันกันอยู่ไหมครับยังอยู่กันไหมเอ่ยทุกคนโอเค โอเคขออนุญาตพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งเอ้ยไม่ให้ด้วยโอ๋โอเสียใจยนะเสียใจยมากจริงไอเน้นไม่ได้เลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่ง กลับมาแล้วจ้าอันนี้ทำอะไรกันอ้นนีพอแล้วเพื่อนจริงอันนพอแล้วเพื่อน,น,ออนมันชักจะเกินไปแล้วนะไม่รู้ไม่รู้กูชงไปก่อนโอเคต่อกั้นต่อมาคือโพสที่เหลี่ย เมื่อกี้ก็คือจบแอนทีเดียไปแล้วต่อมาโพสิเลียก็คือเหมือนที่บอกไปว่ามันเป็นก้อนเดียวกับไฮโปธาลามัสเลยก็คือไฮโปทาลามัสมันจะมีตัวนิวรอนอยู่นี้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ซูพาออปติกอะไระว่าไปน้ายื่นขามาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มาเก็บไว้แถวๆนี้แล้วพอมันจะใช้ปุ๊บมันก็หลังเข้าเส้นเลือดก็คือเหมือนเป็นก้อนเดียวกันเลยคือโพสติเลียมันมีหน้าที่แค่หลังไม่ได้เป็นคนสร้างฮอร์โมนก็มีแค่สองตัวง่าย,ย ADH ก็คือแอนตายไดยูเรติกฮอร์โมนก็คือแอนตคือยับยั้งไดยูเรติกคือฉี่ก็คือไม่ให้ฉี่แล้วก็ออกซิโตซินไม่ฉี่ก็คือดูดกลับน้ำํำจากข้อไตส่วนออกซิโตซินก็เหมือนที่เคยพูดไปก็คือมีทั้งการบีบตัวของตัวมดลูกตอนคลอดลูก Positive Feedback ที่บอกไปก็เกี่ยวกับออกซิโตซินแล้วก็การหลั่งน้ํานมเหมือนที่พูดไปกับโปรแลคตินเกี่ยวกับเมมโมรีแกน โอเคเริ่มกันที่ a d h e หรือว่าชื่อคือวาสโพรเซินวาโซคือท่อท่อเลือดอะเวสเซลเพซินคือการ pressing อะก็คือบีบตัวมันจะคอยทำให้เส้นเลือดบีบตัวได้ก็คือมันจะรับจาก osmoreceptor เนี่ยว่าเฮ้ยบัตร c o n d e n s a ชั o มันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจบอกว่าเอ้ยน้ำน้อยบอกว่าทำไมค่อยให้คนเลือดมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ น้ำน้อยละจะปล่อยน้ําออกไปไม่ได้ละก็ต้องเก็บน้ำมาไว้มันก็จะไปทําหน้าที่ในการเพิ่มการดูดกลับน้านี่ที่ไตอย่างนี้แล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการที่เหงื่อออกน้อยลงก็มีบ้างแล้วก็ a r t e r i a l c o n s t r i c t ก็คือเหมือนที่บอกไปว่ามันจะไปทําให้หลอดเลือดหดตัวหรือว่า vasoconstriction นั่นเองส่วนโรคที่พบก็คือเบาจืดก็คือถ้า a d h e มันหลังมาน้อย มรตรกันว่าถ้า a d h น้อยน้ำน้ำก็ไหลออกจากตัวมากแอ้ออกมาเยอะเลยว่าทําให้ฉี่มันเจือจางมากๆใส่แจ้วใส่เหมือนน้ำเลยอันนี้เขาเรียกว่า Diabetes i n s i p i d u s ก็คือเบาจื่ต่อมาคือออกซิโทซินเหมือนที่เคยบอกไปก็คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหมดลูกตรงนี้ก็คือเอสโตรเจนมีหน้าที่ในการทําให้รีเซพเตอร์ของออกซิโทซินเพิ่มขึ้น ก็คือเซลล์ของสมมวันนี่คือเซลล์ของมดลูกตอนที่ไม่มีเอสโตรเจนอ่ะมันก็จะเป็นเซลล์อาจจะมีรีเซพเตอร์เดียวแบบให้ออกซิโทซินมาจับแต่ว่าถ้ามันมีเอสโตรเจนมาปุ๊บมันก็งอกรีเซพเตอร์มาเต็มหมดเลยทำให้พอออกซิโทซินมาปุ๊บมันก็บีบตัวบีบตัวแรงๆพร้อมให้เด็กพุ่งทะยานออกไปออลเทอโทซินก็จะไปโพสิทีฟฟีดแบ็กกับฟลอสตาแกนดินตรงนี้ มันก็จะอันนี้มากระตุ้นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ย้อนกลับไปกระตุ้นตัวนี้มันกระตุ้นกันไปเรื่อยๆมันก็บีบตัวแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนหลายเด็กก็ฟิวพุ่งออกมาหรือว่าเหมือนที่บอกไปว่าอันนี้ก็เป็นโปรแลคตินกับซิโทซินก็เกี่ยวกับการให้นมบุตรก็คือพอเด็กยิ่งดูดเด็กยิ่งดูดปุ๊บฮอร์โมนก็ยิ่งหลั่งฮอร์โมนยิ่งหลั่งนมเยอะเด็กก็ยิ่งดูดเด็กก็ยิ่งดูดก็ฮอร์โมนยิ่งหลั่งวนไปวนไปจนเด็กอิ่ม เด็กก็จะไม่ดูดก็จบแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการ ejaculation หรือว่าการาไปเซิร์ชกูเกิลเอาเองแล้วกันนี่ตรงนี้ก็คือเหมือนที่บอกไปว่ามันเกี่ยวกับการหลังการหลังเกิดขึ้นได้ยังไงคือในตัวของในตัวของนมเนี่ยมันจะมีส่วนของเนื้อเยื่อที่เรียกว่า m y o e p ิ t เลียลคือมยโยคือ,กล,อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ ่วนีพี่ก็คือเยื่อบุผิวนี่คือบุผิวคือมันเป็นเยื่อบุผิวที่มีส่วนประกอบที่แบบว่าคล้ายๆกล้ามเนื้อคือมันสามารถบีบตัวได้เพราะนั้นพอมันบีบตัวเนี่ยมันทําให้น้นํานมพุ่งออกไปแค่นั้นแหละแล้วพอน้านมพุ่งออกตามท่อไปก็ถือว่าน้านมหลังืงซึ่งไอตัวนี้ก็ถูกกระตุ้นโดยตัวของออกซิโตซินนั่นเองอันนี้ก็คือเหมือนที่พูดไปแล้วต่อมาก็คือไทรอย เ hey, อน,นี้ไทรอยปะใช่ก็มีอันนี้เป็นไทรอยเป็นรูปผีเสื้อน่ารังนา่ารัอย่างนี้แล้วก็พาราไทรอยจะเป็น4ตุ่มอยู่ข้างหลังคอยเกาะอ,อยู่เป็นเด็กกระบอกไทรอยเนี่ยสักเจอของของ,ของตัวทิชชู่มันมันจะเป็นมันเป็นฟอเิลที่ล้อมรอบไปด้วยเซลล์แบบคิวบอยด l อลอย่างนี้แล้วก็มีเซลล์อยู่ข้างนอกเป็นอินเตอร์ฟ,รฟอเิลฟอลิคูลา่าเซล หรือว่าชื่อคือซีเซลที่สร้างแคลซิโตนินแคลซิโตนินทําหน้าที่อะไรแคลซิโตนินทําหน้าที่ลดระดับแคลเซียมในเลือดทําให้ระดับแคลเซียมในเลือดลดลงตรงกันข้ามกับพาราทอร์โมนหรือว่าพาราไทโรอยฮอร์โมนที่สร้างจากพาราไทรอยต่อมข้างๆมันเองนี่ส่วนถามว่าตรงกลางคืออะไรตรงนี้คือฟอลิเคลฟอลิเคลจะมีลักษณะเป็นคอนรลอยเขาเรียกว,ว่าคอรลอยอก็คือข้างในจะข้างในจะพบ ตัวทีสามทีสี่นั่นแหละอยู่ข้างในการสร้างทีสามทีสี่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นอยู่ในฟอิเคิลนี้แหละมันก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องพอจนถึงเวลาที่จะใช้ปุ๊บมันก็จะค่อยๆแผ่ออกมาแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดฟิววิ่งต่อไปไปสู่อะไรวะเป้าหมายประมาณนั้นอ่านี่คือรูปของฟอิเคิลเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอลอยข้างในเนี่ยมีอันนี้เป็นทีสี่ไตเอลโดไตก็สามนี่เป็นทีสามส่วนใหญ่พบทีสี่ประมาณนั้นก็คือ ที 4, พบเยอะกว่าแต่ว่าฤทธิ์ของที่3เยอะกว่ามันก็สมดุลกันก็คือฤทธิ์แรงพบน้อยฤทธิ์ที่ไม่ค่อยแรงก็จะพบมากกว่าประมาณนั้นก็คือตัวของไอไฮรอกซีเนี่ยมันก็เหมือน,นที่บอกไปว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเด็กถูกไหมในเด็กเนี่ยถ้าขาดไปเนี่ยก็คือเป็นเออแต่ถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยขาดไปก็จะเป็นคอพอกถูกไหมแต่ถ้ามากเกินในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็น คอพอกเป็นพิษหรือว่าท็อกซิคไกเตอร์ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็คือการเมตาโมฟอสิสของกบดีที่เขาไม่ออกของเสืเสือ้อแต่ว่าอันนี้ก็ของกบก็คือจำง่ายๆว่าที่3ที่4เนี่ยมันโปรโมดการเมตาโมฟอสซิสคืออะไรเมตาโมฟอสซิสคือการกลายร่างถูกไหมก็คือถ้าที่3ที่4ี่หลังมาปุ๊บมันจะแปลงร่างจากลูกออสกลายเป็นกบอันนี้เป็นกบมีหางเ ก็คือเปลี่ยนจากลูกอัลกันเป็นกบมีหางเป็่นกบมีหางกัเป็นกบตัวเต็มวัยนี่คือหน้าที่ T3 T4 ส่วนโปรแลคตินก็คือตรงกันข้ามกันคือ delay เมตาโมฟอสิตโปรแลคตินจะทําให้มันไม่ดีไม่กลายร่างไปเป็นกลบลูกออลไม่กลายเป็นกบจะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นลูกออลตัวใหญ่มากหน้าตาเหมือนลูกอัลไหมสุดๆไปเลยถ้าสมมติแบบไม่มี T3 T4 ต่อไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นลูกออลที่แบบตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะอืม แต่ว่าถ้าถ้าสลับกรณีกันถือว่าอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วดันโดนทีสามทีสี่เข้ามาระหว่างทางม,ามันกลายเป็นอะไรกลายเป็นกบกบตัวแค่นี้ตัวเล็กๆเพราะว่าแบบมันยังไม่โตเต็มที่เลยแต่ว่ามันดันบังคับให้เกิดเมตาโมฟอสิตแล้วเพราะ,ะนั้นมันก็กลายเป็นกบจิ้วประมาณนั้นมาดูในของคนบ้างของคนเนี่ยถ้าเป็นในเด็กขาดไทรอยเขาเรียกว่าคีตินิซึมคีตินิซึมเนี่ยเหมือนที่บอกไปว่าไทรอยมีผลต่อสมองเพราะฉะนั้นถ้าใครขาดไป ในเด็กเนี่ยจะเกิดสติปัญญาที่ต่ําหรือว่าเป็นเออแล้วก็กระดูกหรือว่าร่างกายเนี่ยจะเติบโตน้อยกว่าคนปกติแขนขาสั้นเตี้ยแคระอะไรเงี้ยผิวหยาบแห้งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องจําแต่ว่ามีในในแบบฝึกหัดอะที่ส่งให้ไปแล้วฟอสองอะอันนั้นก็ไปดูได้ถ้าผิดก็แย้งได้นะต่อมาก็คือแม็กซิมิมาอันนี้คือถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือ เหมือนที่บอกไปว่ามันเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญถูกไหมถ้าถ้าไทล็อกซินในผู้ใหญ่มันน้อยเมตาบอลิซึมมันจะต่ำลงเกิดอะไรขึ้นอ้วนหนึ่งคืออ้วนกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายน้ําหนักเพิ่มก็คือแบบมันรับสารอาหารเข้ามาแต่มันไม่ได้ใช้ออกไปอะแบบใช้ไม่ได้เพราะเมตาบอลิซึมมันต่ำมัวก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายน้ําหนักเพิ่มอ้วนทนหนาวไม่ได้ทนหนาวไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราอะมันอยู่ได้ด้วยการเผาผลาญพลังงาน ให้ร่างกายเรามันอยู่ที่อุณหภูมิสามจุดเจ็ดองศาถ้าไม่ได้รับซึ่งมันต่ำปุ๊บร่างกายมันก็จะอุณหภูมิดรอปลงเจอวความหนาวนิดนเข้าไปก็ไม่ไหวละหนาวหนาวเกินต่อมาคือซิมเพิลกอยเตอร์อันนี้ก็คือขาดไอโอดีนมันเกิดจากที่ว่าคือร่างกายเราอะ่ะมันต้องการจะสร้างไทรอยด์ถูกไหมไทรอยด์ฮอร์โมนก็คือไทรอยซินอฮอร์โมนถูกไหมแต่ว่าไอเทียชิตอ่ะมันกระตุ้นมาแต่มันกระตุ้นเท่าไหร่มันก็เกิดมันก็สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีไอโอดีน ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นร่างกายมันก็จะอดัดแบบว่าเนี่ยเซล์ในไทรอยอ์อะเพิ่มขึ้นสิเนี่ยเซลอะเยอะๆเลยขอเยอะๆเผื่อว่าถ้าเซลเยอะๆปุ๊บไทรอย์ฮอร์โมนมันจะเพิ่มขึ้นแต่หารู้ไหมว่ามันผิดพลาดตรงไอโอดีนเพราะฉะนั้นพอเซล์มันเพิ่มขึ้นเพ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นคอพอกอืมก็จะเป็นมนันนี้อันนี้ก็คือเซล์เซลลมันแบบมันพยายามที่จะร่างกายพยายามท,ที่จะเอาตัวรอดก็คือเพิ่มเซลมาเรื่อยๆหวังว่าไทรอย์ฮอร์โมนจะเพิ่ม แต่ว่ามันขาดไดีมันก็เพิ่มไม่ได้สุดท้ายมันก็โตไปเรื่อยจนขอพอประมาณนี้ต่อไปก็คือท็อกซิกไกด์เตอร์อันนี้ก็คือไทลอกซีนมันมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนที่บอกไปว่าตรงกันข้ามกับแมกซินีมากคือเมตาบอลิซึมมันจะสูงสูงแล้วเกิดอะไรแต่เต้นแรงก็คือแบบใช้พลังงานเร็วเร็วแรงแงเหนื่อยง่ายน้ําหนักลดเนี่ยกินจุแต่น้ําหนักลดคือมันเผาผลาญเร็วมากเร็ว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 เเกินเร็วมากๆอะไรเงี้ยก็แบบว่า กล้ามเนื้อทํางานหนักเกินประมาณนี้ซึ่งฮอร์โมนส่วนเกินเนี่ยสะสมหลังลูกตาทาให้ตามันปนอย่างนี้ต่อมาคือแคลซิโทนินแคลซิโทนินก็ก็เหมือนที่บอกไปว่ามันจะทาหน้าที่ลดแคลเซียมในเลือดตรงข้ามกับพาราไทรอยฮอร์โมนพาราไทรอยฮอร์โมนอันนี้มันจะไปเพิ่มแคลเซียมในเลือดนะก็คือว่าตรงข้ามกันตรงข้ามนี่ล้ครับนี่แอนทาโกนิสติกแอนทาโกนิสติกแปลว่าตรงข้าม ซึ่งถามว่ามันไปลดแคลเซียมในเลือดได้ยังไงก็คือมันจะเอาแคลเซียมในเลือดไปเพิ่มกระดูกอ่านี่คือเอาแคลเซียมในเลือดไปเพิ่มกระดูกเสร็จปุ๊บไอแคลเซียมที่จะเข้ามาใหม่ก็เข้ามาไม่ได้มันจะลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้แคลเซียมที่เข้ามาทางลำไส้ทางอาหารก็เข้ามาไม่ได้แล้วก็ดิคีสเรียบซอฟชันก็คือแน่นอนว่าไตามันขับสารออกไปมันก็มีการดูดกลับมา แต่ว่าอันนี้ก็ได้บอกว่าเออไม่เอาอะก็ปล่อยออกไปแคลเซียมก็ไหลออกนอกเซลล์ออกนอกรออก่างกายไปก็คือถือว่าลดแคลเซียมในเลือดตรงกันข้ามกับตัวของพาราไทรอยพาราไทรอยเนี่ยทำหน้านที่สลายกระดูกคือแคลเซียมในเลือดอะมันน้อยมันก็สลายจากกระดูกมาเอามาเติมในเลือดกระดูกก็จะเ,ออเสียแคลเซียมไปซึ่งถ้ามันไม่เกินไปเนี่ยมันก็โอเคคือมันเป็นการรักษาสมดุลแต่ว่าถ้าเกินไปเนี่ยก็ไปดูทีหลัง ต่อมาคือการเพิ่มแคลเซียมในเลือดก็เพิ่มการดูดกลับก็คือแคลเซียมจากอาหารเข้ามาก็ดูดเยอะๆเลยดูดเยอะๆเลยก็เาแคลเซียมเข้ามาในเลือดเพิ่มแล้วก็กระตุ้นการดูดกลับก็คือเหมือนที่ดอกไปว่าอันนี้มันมันไม่เอาแต่ว่านี่คือแบบเอาเอาครับพี่เอาครับพี่ก็คือแบบแคลเซียมก็ดูดกลับเข้าเลือดเยอะๆเยอะๆเลยก็คือเอาไปใช้ในร่างกายก็คือขับออกน้อยประมาณนั้นอเนี่ก็คือพราไทายอยเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยส่วนการสลายกระดูกชื่อเซล ชื่อเซลล์ที่ทําหน้าที่สลายกระดูกเรียกว่าออส t e โอคลาสเซลล์ที่สร้างกระดูกเรียกว่าอ osteoblast เซลล์กระดูกเรียกว่าออ osteocyte ประมาณนั้นนี่ออส e o โอคลาสสลายกระดูกประมาณนี้ที่นี้เกี่ยวกับการควบคุมสมดุลของฟอสเฟตด้วยก็คือคือทั้ง2ตัวเนี้ยมันขับฟอสเฟตทั้งคู่เลยแบบไม่มีใครอยากได้ฟอสเฟตเลยโบนโลกใบนี้แบบฟอสเฟตแบบเศร้าเศร้ามากไม่มีใครอยากได้ ก็คือร่างกายมันจะขับออกไปแต่ฟอสเฟตมันเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นถามว่ามันทํำยังไงวิตามินดีจะเป็นฮีโร่ที่มาช่วยตรงนี้มันจะคอยมาบอกว่าเอ้ยฟอสเฟตยังจําเป็นอยู่นะเอาฟอสเฟตเข้ามาอืนี่จะเป็นความจําเป็นของวิตามินดีว่าทําไมเราถึงต้องออกไปรับแสงหรือว่าเอาถ้าใครไม่ได้ออกไปก็ควรจะกินอาหารเสริมให้วิตามินดีมันเพียงพอเพราะมันค่อนข้าง,งที่จําเป็นนั่นเองนี่แยกที่วิตามินดีตรงนี้จะช่วยได้ส่วน เซลล์ที่หลังพลาไทรอยฮอร์โมนก็คือชีฟเซลส่วนออกซิฟิลเซลเนี่ยนักวิทยา,าศาสตร์ยังไม่ได้ค้นพบว่ามันมีหน้าที่อะไรแต่ว่ามันรู้ว่าแค่มีแบบมีไม,มโตคอนเดียสูงมากอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ค้นพบหน้าที่แต่ว่าตัวที่สร้างคือชีฟเซลก็แค่ให้จำเอาไว้ส่วนนี้คือไฮโปไฮโปคือต่ำไฮโปพลาไทรอยพลาไทรอยน้อยเกินเกิดอะไรขึ้น การไหล่ยอยฮอร์โมนมันทาให้แคลเซียมในเลือดเพิ่มถ้ามันน้อยเกินแคลเซียมในเลือดก็จะต่าพอแคลเซียมในเลือดต่ํามาทําให้ไอออนมันไม่สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อมันจะไวต่อการกระตุนไวแล้วเกิดอะไรขึ้นชักกระตุกหดเกร็งพอชักกระตุกหดเก็งเกิดอะไรขึ้นเป็นตะกิวแบบเบ่งกล้ามนานๆก็เป็นตะกิวถูกไหมก็อาการประมาณนั้นหรือว่ามันทำให้แบบเกิดอาการชาหรือว่าปอดไม่ทํางานหรือว่าเทโชมันเสียหาย แล้วก็เสียชีวิตได้ส่วนไฮเปอร์พาราไทรอยเนี่ยก็เหมือนที่บอกไปว่าพาราไทรอยสลายกระดูกมาไว้ในเลือดสลายกระดูกเพราะนั้นถ้ามันมีเยอะเกินกระดูกเป็นไงกระดูกพุนเขาเรียกว่า CO, ิโอ e o p รซิ s ออส s ิโอกระดูกพอก,ก็คือหลวก,กระดูกมีรูประมาณนั้นแล้วก็ฟอสเฟตต่ําก็เหมือนที่บอกไปว่ามันไอสองตัวนี้คาซิโท,ทน,นินกับไอพาราไทรอยอ่ะมันเกียดฟอสเฟตก็คือมันจะขับฟอสเฟตเพราะนั้นถ้าพาราไทรอยเยอะเกินฟอสเฟตก็จะต่า ประมาณนั้นเกิดนิวที่ไตฟอสเฟเนเ,อเลอร์ต่ำเกิดนิวที่ไตประมาณนั้นต่อมาไทมัสไทมัสเนี่ยเป็นต่อมที่โตเต็มที่ในวัยเด็กแล้วก็พอโตมาก็จะสลายมันทําหน้าที่ที่จะหลัง่งฮอร์โมนไทโมซินอ่ะที่อยู่มันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเนี่ยหน้าอกเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็คงโตแล้วมันก็คงจะบเหลืออยู่อันนิดนึงประมาณนั้นก็คือมันจะคือไทมัสเนี่ยมันเป็นที่จเจริญของทีเซลทีลิมโฟไซต์เซลเพราะฉะนั้นเนี่ย ฮอร์โมนที่มันหลังมามันจะไปทําการไทโมซินจะไปกระตุ้นให้ทีลิมโฟไซต์เนี่ยมันกระตุน้นเกิดการเติบโตจากอาจจะเป็นไนฟ์ทีเซลล์หรือว่เป็นแมชชัวทีเซลก็ว่ากันไปในอิมม n o นโลจีแต่ว่าก็จำเอาไว้ว่ามันไปสติมูลเลตการเติบโตของทีลิมโฟไซต์นั่นเองพอเจริญเต็มที่ออกไปอยู่ที่ม้ามต่อมน้ําเหลืองอะไรเงี้ยเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ว่ากันไปแล้วน,นี้ก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอก ใช้มีคอร์อสโคลต่อไปคือสโตมั g แกสตินอันนี้เป็นฮอร์โมนของกระเพาะฮอร์โมนของกระเพาะแกสตินเนี่ยมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้กระเพาะหลั่งเอนไซม์แล้วก็หลั่ง HCl มาดูกันตรงนี้อยู่ในว่าอันนี้มัน CCK แหละก็คือ HCl คือหลั่งกรดแล้วก็เอนไซม์ก็คือทั้งหลายเปปซิน เป๊บสิเป๊บเป็นอะไรนะแล้วก็เลนินเลนสองตัวหรือเปล่าไม่งั้นไม่ต้อเป็นเลนนินแองเจิลเทนซินก็คือหลังให้กระเพาะพร้อมที่จะรับอาหารเข้ามาเข้ามามีน้ำย่อยรออยู่ก็พร้อมย่อยแล้วต่อมาคือซีเครตินซีเครตินเนี่ยหลังจากลำไส้เล็กมีหน้าที่ในการทำให้ลำไส้เล็กเอ้ยทำให้ตับอ่อนอะหลังเบสอันนี้คือไบคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอนเนตถูกไหมก็เป็นเบสมาสะเทินกดจากกระเพาะอาหารแล้วก็กระตุ้นให้ตับอ่อนหลังอินซูลินอินซูลินก็คือเตรียมพร้อมให้รับกับสารอาหารที่ลำไส้เล็กกาลังจะย่อยก็คือพวกน้ําตาลพอดูดซึมเข้าไปอินซูลินก็มีพร้อมและก็พร้อมดูดซึมเข้าเซลล์ส่วน CtK หรือว่าคอเลส เนี่ยคอเลสไตรคนิน in หรือ c t k มีชื่อยาวกว่านี้อีกแต่ว่าช่างมัเถอะก็คือจะกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างเอนไซม์แล้วก็ทำให้ถุงน้ำดีหลังน้ำดีแต่ว่าซีเคตินให้ตับนะตับเป็นคนสร้างน้ำดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีโอเคนะก็คืออันนี้จะหลังให้ถุง,ถงน้ำดีหลังน้ำดีส่วนสปริงเตอร์ตรงนี้เขาเรียกว่าสปริงเตอร์ออฟออดิออดิก็คือซีเคตินจะเป็น ตัวที่มายุ่งกับตรงนี้ก็คือให้ท่อน้ําดีหลังน้ําดีออกมาแบบฟิวแล้วก็เปิดให้ท่อน้ําดีเข้ามาพร้อมที่จะไปทําให้ไขมันแตกตัวนั่นเองอประมาณนี้ก็คือตอนแรกที่เข้ามาอาหารเข้ามาที่กระเพาะก็เป็นแกสตินทาให้แกสติกจุยหลังก็คือย่อยในกระเพาะพอผ่านไปสักพักซีเคตินก็จะขึ้นไปขึ้นไปบอกว่าเอ้ยพอละเพราะว่าอาหารมาไหลมาตรงนี้ละกดในกระเพาะก็จะลดลง นี่ก็ถือว่าหมดหน้าที่มันแล้วเพราะมันลงมาที่ลำไส้ละแล้วนี้ก็ไปกระตุน้ไมมนไบคาร์บอเนตมาสะเทินกดเอนไซม์มาพร้อมย่อยขึ้นไปซีดเคก็ไปบอกให้ถุงน้ําดีหลังซีเคตินก็ขึ้นไปกระตุ้นให้ตับสร้างน้ําดีเพิ่มเอามาเก็บไว้ประมาณนี้เนี่ยก็เหมือนที่บอกไปว่าพอมันลงมาถึงลำไส้แล้วกระเพาะก็ไม่จําเป็นแล้วก็หยุดทํางานไปก็ถือว่าอินฮิบิตกันไปมต่อมาคือตับอ่อน ตัออนเนี่ยเขามีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าอินเต์เอาแรงกรนหานก็คือคนคิดเขาเขานำสก,กลุลแรงเกร์หานอะ่ะก็คือเอาชื่อตัวเองมาตั้งม,มันจะเป็นส่วนของเซลล์ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ประกอบด้วยหลายๆเซลล์อยู่ข้างในอ l ลฟาเบต้าเดลตาพีพีอลฟาสร้างกูคาก้อนทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากูคากรอนทำหน้าที่เพิ่มชูการในเลือดเบตา้าสร้างอินซูลินทำหน้าที่ลดชูการในเลือด เดลต้าทำอะไรเดลต้าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโซมาโตสเตตินโซมาโตสเตตินนี่เขาเรียกว่า universal inhibitor หรือว่ายับยั้งไม่ยับยั้งหมดไม่สนลูกใครก็คือยับยั้งหมดเลยทั้งร่างกายยับยั้งแบบยับยั้งไปเลยแบบหลายๆอย่างเลยยับยั้งหมดเลยซึ่งมันจะมีปริมาณแค่นิดเดียวเพราะว่าแค่กินอาหารเองอะจะยับยั้งอะไรเยอะแยะถูกไหมมันก็จะ มีปริมาณแค่นิดนึงก็แบบว่ากินอาหารเสร็จเราก็อาจจะแบบว่าร่างกายเรามันก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายถูกไหมประมาณนั้นก็คือถือว่าทํางานร่วมกันกับ a อลฟาเบต้าอะไรพวกนี้แล้วก็ PP PP เซลเนี่ยหรือว่าแพนเคียติกโพลีเปปไทด์แพนเคียติกโพลีเปปไทด์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการลดการดูดซึมอาหารที่กระเพาะแล้วก็ลำไส้มันจะเกี่ยวกับออฮอร์โมนเกี่ยวกับเ,เซลล์ประสาทที่เกี่ยวกับความหิวความอิ่ม มันลึกไปช่างมันเถอะนะ UCI สองตัวนั้นช่างของมันก็ไม่มีอะไรก็คือเหมือนที่บอกไปว่าอันนี้คือยับยั้งพ่อทุกสถาบันถูกไหมก็คือยับยั้งมันหมดเลยยับยั้งทุกอย่างก็คือแบบไม่ต้องทํางงทํางานอะไรมาละยับยั้งไปหมดเลยจริงๆก็มีนอกเหนือจากนี้อีกแต่ว่าหลักๆก็จะยับยั้งใกล้ๆตัวมันแต่ว่าก็มีถือว่ากระจายไปทั่วๆด้วยได้อนี่ก็เหมือนที่บอกว่าอินซูลินถ้าน้าตาลสูงก็หลังอินซูลินออกมาเอาน้ําตาลไปเก็บ ในตับในกล้ามเนื้อในเนื้อเยื่อไขมัน adipose tissue ประมาณนั้นในตับก็เป็นไกลโคเจน adipose tissue ก็ไปเก็บอยู่ในรูปไตรกิสไลด์ก็คือไขมันที่ทําให้เราอ้วนอยู่ทุกวนันนี้ก็คือเนื้อเยื่อพวกนี้แต่ถ้าเป็นกัวกูคาก้อนก็ตรงข้ามกันเอาน้ําตาลออกมาใช้จากตับจาก adipose tissue แต่ว่าของกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาน้ําตาลออกมาได้คือมันมีสะสมไว้แหละในกล้ามเนื้อแต่ว่ามัน ออกมาได้แค่ในรูปกูโคสวันฟอสเฟตวันฟอสเฟตมันไม่สามารถออกมาจากตัวเซลล์ออกมาที่เลือดได้เพราะฉนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันส่วนที่สําคัญมันเก็บกูโคสไว้ใช้คนเดียวเรียกว่าเห็น่แก่ตัวก็ได้แต่ว่าตับเนี่ยเป็นผู้เสียสละมันจะสร้างออกมาเป็นกูโคสเลยแล้วก็แบ่งให้ใช้ทั่วร่างกายเลยตับนี่คืออวัยวะที่ยอดมากประมาณนั้นต่อไปก็คืออันนี้ผลของอินซูลิน ก็คือคาร์โบไฮเดรตเหมือนที่บอกไปว่ามันจะทําให้น้ําตาลในเลือดเอาไปเก็บก็สร้างไกลโคเจนสร้างไกลโคเจนสร้างไขมันทั้งหลายประมาณนั้นนี่ขนกูโคสมาสร้างไตกรกลีเซอไรด์เก็บไว้ในอะดิโฟลิชูหรือว่าขนเป็นนี่กรดอะมิโนสร้างโปรตีโอเจนซิสสร้างกรดอะมิโนก็ได้ในบางสถานการณ์ต่อมาคือพวก อินซูลินเอ็ก s เซสอันนี้ก็คือตับเก็บกรูโคนในรูปไกลโคเจนแล้วกลายเป็นว่าน้ําตาลในเลือดมันต่ําเกินเพราะอินซูลินมันเกินันกวกลายเป็นว่าหน้ามืดเป็นลมเพราะว่าน้ําตาลเลือดต่ําก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากต่อไปก็คือ Insufficiency อันนี้ก็คือเกิดจากที่แบบว่าอินซูลินมัน i n s u f f i c i e n c y แล้วแบบว่าทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็คืออินซูลินไม่มากูโคสเข้าเซลล์ไม่ได้อินซูลินไม่มากูโคสเนี่ยเข้าเซลล์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเซลล์มันจะเหมือนขาดน,น้ําตาลแต่ว่าในเส้นเลือดอ่ะคือน้ําตาลสูงเลยนะไฮเปอร์ไกลซีเมียคือน้ําตาลเรื่อยเือมันสูงอะ่ะแต่เซลล์มันเอาไปใช้ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาอืมก็มีไทวันกับไททูไทวันเนี่ยก็จะรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเพราะว่าร่างกายผลิตอินซูลินไม่ได้เกิดจากโรคทางวัตก,กรรมแบบว่าพวกแบบ ออโตอิมูนแบบว่าอยู่ดีภูมิคุ้มกันก็ไปทำลายเซลล์ตับอ่อนนะเซลล์ตับอ่อนกลายว่ามันผลิตอินซูลินไม่ได้ก็แย่หน่อยส่วนไทป์2เกิดจากทีหลังพวกแบบว่ากินน้ำตาลเยอะแบบน้ำตาลในเลือดสูงตลอดเวลากลายว่าพอน้ำตาลในเลือดสูงอินซูลินก็ต้องสูงพอน้ำตาลในเลือดสูงตลอดเวลาอินซูลินนี่ก็สูงตลอดเวลากลายเป็นว่าเซลล์มันรับอินซูลินตลอดเวลาแล้วเซลล์มันก็มันจะหลังอะไรนักหนาวะแบบขี้เกียจเรสปอนส์แล้วอะ่ะมันก็จะลด จากตอนแรกที่แบบมันมีรีเซพเตอร์อยู่แบบสามแท่งก็กลายเป็นเหลือแท่งเดียวเพราะแบบอินซูลินมันเยอะอะเอารีเซพเตอร์ตัวเดียวก็รีสปอนส์พอแล้วมั้งอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันก็จะถือว่าเป็นรีสตินก็คือรีสตนก็คือดื้ออินซูลินแก้ได้ก็เช่นการคุมอาหารหรือว่ากินยาทั้งหลายทั้งแหล่ยาชื่ออะไรนะเมทฟอร์มินมั้งเมทฟอร์มิน ยารักษาเบาหวานปัจจุบันผิดก็ขออภยัยจําไม่ได้แล้วเหมือนกันกูคากอนก็ตรงกันข้ามเลยกับเมื่อกี้อินซินทำอะไรมันก็ทําตรงกันข้ามทาั้งลายทั้งแหล่ประมาณนั้นต่อมาคือไอ้นอคอเทกเรากลับมาที่ไอ้นี่อีกแล้วก็มีชั้นหลายๆชั้นแต่ว่าครูบอกว่าไม่ออกหรอกมัง้งไม่เป็นไรหรอกก็คือชั้นนอกสุดสร้างอโดสเตอโรนตรงกลางสร้างคอติซอลชั้นในสร้างเซ็กฮอร์โมนแต่ว่าสร้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ส่วนเมดูล่าเมดูล่าจะสร้างอีพีกับนออีพีก็คือเกี่ยวกับซิมพาติกเนดเวอซิสเต็มตรงนี้เป็นไฟล์เอ่อไฟ์ออฟไลท์ก็คือเกิดเผชิญอันตรายเช่นเจอเสือเจอหมีอันนี้ก็จะเกิดกระตุน้นเมดูล่าขึ้นมาส่วนอะโดสเตอโรนเนี่ยมันเกิดการกระตุ้นที่เอ่อเกิดเกิดจากการที่ว่าร่างกายอ่ะมันเซนส์ได้ว่าเอ้ยแร่ธาตุมันต่ํา น้ำตาลมันต่ําเอ้ยไม่ใช่น้ําตาลน้ํามันต่ําคือเลือดมันเริ่มหนืดอะไรพวกเนี้ยอืมคือเซลล์มันจะเซ็นสได้ที่ไตตับก็หลั่งแอนจิโอเทนซินออกมาแอนจิโอเทนซิน1อืมเอ้ยนี่แอนจิโอเทนซินโอเจนมาก่อนอ่าแล้วก็ไตก็หลั่งเลนินเอนตัวเดียวออกมาเพื่อมาเปลี่ยนแอนจิโอเทนซินโอเจนให้กลายเป็นแอนจิโอเทนซิน1อืมแล้วแอนจิโอเทนซิน1ก็จะไปผ่านตัวแอนจิโอเทนซินค converting enzyme อันนี้ก็จะพบและตา่างอีพิทิเรียลทั้งหลายทั้งแหล่ส่วนใหญ่จะพบที่ปอดเพราะว่าปอดมันเป็นที่ที่ยั่วบุผิวเยอะมากค้นที่ผิวเยอะมากเพราะนั้นแรงเปลี AT, ่ยนแก๊สเพราะนั้นจะเจอที่ปอดเยอะถามว่าโควิดมันไปจับรีเซพเตอร์ที่เซลล์อะไรทํา,ไ,าทไมปอดพังเมื่อคือรีเซพเตอร์ตัวนี้แหละตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยมันจาไปเกาะตรงนั้นได้แล้วเข้าสู่เซลล์ปอดก็พังเลยโควิดก็เลยค่อนข้างร้ายแรงประมาณนั้น แล้วก็พอมันเจอ ACE ปุ๊บมันเปลี่ยนเป็น Angiotensin II Angiotensin II ไปกระตุน้น e n c o t e x ชั้น Go อะไร Go m l e r u l u s a ใช่ไม Go m e r l a สร้าง Aldosterone ออกไปทำพาม,ามทำให้เกิดการดูดกับแราตทแล้วก็น้ำที่ Distal Convoluted Tubule ประมาณนั้นส่วนอันนี้ a c t h ก็เหมือนที่พูดไปแล้วจาก Antilia ก็คือ a c t h มากระตุน้น ให้ต่อมหมวกไตสร้างคอร์ติซอลคอร์ติซอลกับเซคฮอร์โมนเซคฮอร์โมนตรงนี้เลติคูลาริสอันนี้ฟอสติคูลาตาเนี่ยโกเบลูโรซาก็เป็นอเดิสเตโรนตรงนี้ประมาณนี้นี่มัคโคราเดนซามีหน้าที่ในการเป็นเคมอรีเซปเตอร์เซนส์ระดับของโซเดียมได้ก็คือมันจะไปกระตุ้นจัสตา เราจักต้าก็จะไปหลังเลนดินเหมือนที่เขียนอยู่ข้างบนตัวนี้นี่หลังเลนดินออกมามส่วนไอฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากคือมันทาให้ระดับน้ำตาลในเลือดอเพิ่มก็คือพร้อมสลหรับความเครียดเลยคือมันจะได้เอาพลังงานมาใช้เร็วๆสลายโปรตีนจากกล้ามเนื้อต่างๆเอามาเป็นกลูโคสพร้อมใช้ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น นี่คืออาการที่คูชิงซินโดรมก็คือคอร์ติซอลมากเกินก็คือมันจะสลายสลายกล้ามเนื้อตรงระยางทั้งหมดมาสะสมตรงกลางในลักษณะของไขมันกับกลูโคสเพื่อพร้อมใช้ทําให้มันอ้วนแล้วก็ข้างหลังคอมีหนอกแล้วก็หน้าบวมเรียกว่ามูนเฟสนี้เขาเรียกว่าฮัมบ์บัฟเฟโลฮัมเรียกว่าหนกประมาณนี้ก็คือแขนขารีบแต่ว่าตรงตัวแกนกลางลงตัวสะสมได้ไขมันเยอะตัวมันจะเป็นประมาณนี้ แล้วก็หน้าบวมๆแล้วก็มีหนอกด้วยประมาณนี้ส่วนนี้คือเนี่ยคือเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดสลายไขยมันสลายจากตรงระยางนะสลายตรงระยางมาสะสมตรงกลางอันนี้คือกรณีที่เกินนะแต่ว่าถ้าถ้าในระดับที่มันพอดีเนี่ยม,มันก็โอเคมันก็แบบพอสลายมาพร้อมใช้อะไรพวกนี้แล้วก็อินฮิบิตโปรตีนซินเิอิตก็คือยับยั้งการสร้างโปรตีนแล้วก็สลายโปรตีนจากกล้ามเนือด้วย ประมาณนี้ส่วนนี้คือเอาเดสเตโรนก็เหมือนที่บอกไปเหมือนที่พูดไปข้างบนก็คือมันทําให้ไอตัวโซเดียมอ่ะมันดูดกลับเยอะขึ้นขับโพแทสเซียมออกทางปัสสาวะเนี่ยโซเดียมก็จะเข้าเลือดเยอะขึ้นเช่นดูดซึมจากลำไส้หรือว่าไม่ให้ออกทางเหงือ่อประมาณนี้อันนี้ก็คือในตัวของดิสทอลก็เป็นอย่างนี้คือเอาเอาโซเดียมกลับมาเนี่ยเอาโซเดียมกลับมาผักโพแทสเซียมออกไป ประมาณนั้นตรงนี้ดิจิทลแล้วก็บางส่วนอยู่ตรงคอนเวลุตไอ้อะไรวะคอลเลกติ้งดักด้วยนิดนึงแบบนิดนึงอะแต่ว่าเรียกได้ว,ว่าแบบแทบบแบบจะไม่มีในายะอสำคัญถ้าครูถามกอา็อาจจะไม่ต้องตอบก็ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็น ADH ที่เป็นคอลเลกติงดักมันจะไปเกี่ยวกับน้ำซะมากกว่าถ้าอโดสเตอรอลจะเป็นแร่ธาตุกับน้ำอยู่ตรงดิสเทลเอดก็เป็นน้ำทั้งดิสเทลทั้งคอลเลกติ้งดักเลย ส่วนถ้าถ้าตัวต่อมหมวกไตชั้นนอกมีปัญหาเกิดโรคอะไรแอดดิสันแอดดิสันก็คือชิปหายชิบหายเลยก็คือคอร์ติซอลหายคอร์ติซอลหายเอาโดสเตอโรนก็หายก็คือชิปหายนั่นเองก็คือระดับโซเดียมต่ําทนความเครียดไม่ได้ด้วยแบบน้ําก็เหมือนจะขาดอีกอแพ้ภ,ภูมิต้านก็คือถูกทําลายถูกไหมก็กลายเป็นว่าแบบคอิซอพังเหนื่อยง่ายเบื่ออาหาร แล้วก็ผิวจะสีค้ำขึ้นเนี่ยจะตัวสีคำ้ำคประมาณนี้ส่วนเมดูร่าก็ไม่มีอะไรเหมือนที่บอกไปว่ามันเกี่ยวกับซิมพาเทติกที่เคยเรียนไปแล้วก็คือพอไอตัวพีไซนปติกมันมากระตุน้นอันนี้ก็จะหลังตัวอีพีกับนอยอีพีอีพีกับนอยอีพีเนี่ยก็ออกฤทธิ์ก็คือมันก็คืออะดรีนาลีนแหละก็คือแบบตื่นตัวพร้อมสู้กับเสือกัมี ก็คือตับสลายไกลโคเจนมาเป็นกลูโคสพร้อมใช้พอผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นแรงหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะพร้อมต่อการให้เลือดวิ่งก็คือหลอดเลือดเนี่ยมันขยายแต่ว่ามันจะต่างกันแค่ตรงนี้เลยคือผลตรงเนี้ยแทบจะเหมือนกันเลยระหว่าง e p กับนอยออะแต่มันจะต่างกันแค่เอ่อนอยจะทําให้หลอดเลือดแดงขนาดเล็กหดตัวโอเคทำให้มันหดตัวแค่นั้นซึ่งรีเซพเตอร์มันคนละตัวกันนะ คือสักเจอมันขายกันมากเลยแต่ว่ามันก็ยังเป็นคนละตัวกันอยู่ดีโอเคจบผ่านสามยังไหวกันไหมครับทุกคนจะจบแล้วสไลด์สุดท้ายอีก9ก้าหน้าเท่านั้นมีใครยังอยู่ไหมนี่โอเคครับโอเคครับโอเค สไลด์สุดท้ายก็อันนี้เหมือนเคยอธิบายไปแล้วไอ้หน้าก่อนหน้านั้นถูกไหมก็คือในโกลแนนเนี่ยเซ็กซ์ฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะมีเอพิเกับ l อลเฮมากระตุน้นเอพิเก็ทีจริงนี้ก็พูดไปแล้วนะเอพิเก็คือกระตุ้นการสร้างอสุจิข้างในนี้หัมพาม,ามส่วน l อลเฮก็จะไปกระตุ้นเลดิกเซลหรืออินเตอร์สิเชียลเซลให้สร้างเทสโทสเตอโรนขึ้นมานี่เอพิเฮตอันนีย สร้างรีเซพเตอร์ต่อ l อลเด้วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ประมาณนั้นนี่สเปิร์มมาตัวเจนซิตก็คือ l อลเมากระตุ้นให้เกิดสเปิร์มมาตัวเจนซิตแตนแตนนี่เซลล์ปวดักส่วน l อลเไปกระตุ้นเลดิกสร้างเททาเทโรนเททาเทโรนก็จะมีส่วนมาช่วยในการสร้างสเปิร์มอีกทีหนึ่งให้สเปิร์มแข็งแรงแล้วก็อันนี้คือ A B P ก็เหมือนที่พูดไปว่าเป็นบดิ n งทำให้เทสโทสโรนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการสร้างอสุจิจบส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็ไม่มีอะไรเลยเอสโตรเจนก็คือกระตุ้นจากเอสเพรทํทำให้เกิดการแสดงลักษณะเฉพาะของผู้หญิงเช่นพวกแบบว่ามีหน้าอกใช่ไหมหรือว่าผู้หญิงตัวยืดแล้วก็กระดูกปิดเร็วเป็นเหตุผลที่แบบว่า ผู้หญิงจะเริ่มโตช่วงแบบ12-13-14สิาสแบบสูงกว่าผู้ชายแต่พอผู้ชายสิบห้าสผู้ชายก็สูงแซงอะไร่างนี้ก็เป็นผลจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็คือทําให้มดลูกพร้อมการฝังตัวตั่งมดลูกเหนียวข้นขึ้นเพื่อป้องกันสเปิร์มใหม่อีกรอบหนึง่งอะไรงี้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มดลูกหดรัดรอหว่างตั้งครรภ์ด้วยก็คือถ้ามดลูกหดรัดระ่างตั้งครรภ์ก็คือเด็กโดนบีบ แท้งทันทีเพราะนั้นโปรเจสตโดร์เนี่ยสำคัญมากๆส่วนนี้ก็เหมือนที่เคยพูดไปแล้วมันคือการทรยศหักหลังกันอย่างแซบนัวก็ไปอ่านได้เอเเไปกระตุ้นรังไข่สร้างเอโดรเจนเอสเจนสูงเอเจนไปทรยศเอเแล้วก็ไปสร้าง LH ลเฮเ,เพิ่ม l อลเ,เ,อเสร้างหลังจากที่อะไรอลเฮดหลังจากที่ทําให้เกิดการตกไข่ถูกไหมโอเวเลชั่น เกิดโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนทําให้มวลูกหนาตัวเนี่ยเอนโดเทียมหนาตัวขึ้นมาพร้อมกับการฝังตัวพอไม่มีอะไรมาผสมโปรเจสเตอโรนเขาัปรูเทียมสลายโปรเจสเตอโรนลดเป็นเกิดเป็นเมนจบเมน opos ก็คือวัยหมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองก็คือรังไข่มันหยุดทํางานแล้วเกิดอายุประมาณ45ถึง55ก็อาจจะให้แบบว่า คือเอสเอสโทเจนอ่ะมันทําให้กระดูกของผู้หญิงมันแข็งแรงเพราะนั้นแข็งแรงเพราะนั้นถ้าเกิดเมนโพสเอสโทเจนก็จะแบบต่ําลงแทบไม่มีเลยทําให้กระดูกฝ่อได้เกิดปัญหากระดูกและข้ออาจจะร้อนวูบวาบอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ครังไข่มันหยุดละสืบพันธุ์ไม่ได้ไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายสืบพันธุ์ได้ตลอดชีวิตแต่ว่าผู้หญิงก็หยุดแค่นี้ส่วนนี้คือ h c g h c g มันเกิดจากที่ว่าถ้าไข่ได้รับการผสมเนี่ยพาเซนต้าหรือว่ารกเนี่ย นี่คือตัวของเด็กแล้วนะนี่คือเด็กม่อสร้าง HCG ขึ้นมาเพราะตอนแรกอ่ะไอ้ตัวคอปปัสคอปัสซูเทียมเนี่ยมันจะสลายแต่ h c g มันจะไปบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งสลายนะมันมีเด็กอยามาฝังตัวแล้วเพราะนั้นโปรเจสตอโรนมันก็จะยังอยู่มันก็ทําให้ผนังรดลูกหนาตัวให้เด็กอ่ะพร้อมมาฝังตัวซึ่งเด็กก็ฝังไปแล้วแหละแต่ว่าเด็กก็จะไม่หลุดออกมาไม่เกิดการบีบตัวเด็กก็โต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 ขึ้นไปจนถึงในระดับที่ไอ้ตัวพาเซนต้ามันสร้างโปรเจส ได้แล้วพอมันสร้างโปรเจกเตอร์โลนมาด้วยตัวเองได้แล้ว,ขวเขาปฏิเยธก็ไม่จําเป็นละ h ฮดก็หยุดไปโปรเจกเตอร์โลนของตัวมันเองก็จะส่งไปหาแม่แล้วก็บอกว่ามดลูกอย่าเพิ่งบีบตัวนะเฟรอยอะไรอย่างนี้ก็คือเด็กจะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นมันจะสูงขึ้นในประมาณไตามาสแรกก็คือประมาณ3ามเดือนแรกที่พบสูงสุด2อถึงสมเดือนแรกก็คือเป็นที่เขาใช้ตรวจคันกันประมาณนั้นมไม่มีอะไร มาคือฮอร์โมนของไตฮอร์โมนของไตเนี่ยก็มีเลนินเลนินที่เกี่ยวกับไอเลนินแองโกลเทนซินซิสเต็มก็เหมือนที่บอกไปว่ามันจะไปเปลี่ยนแองโกลเทนซินโนเจนเป็นแองโ o ลเทนซินแค่นั้นเลยก็จะไปสุดท้ายแล้วก็จะเกิดเป็นอัลดสเตอโรนควบคุมเกลือแร่ของไตควบคุมความดันเลือดประมาณนั้นส่วนอันนี้โอ้หน้าสุดท้ายฮอร์โมนสุดท้ายครับทุกคนคืออิริโทโพยตินสร้างที่ไต ส่วนใหญ่เออมีตับด้วย10%นั่นแหละมันจะไปบอกให้ไขกระดูกสีแดงเรด blood โลซึ่งมันเป็นที่อยู่ของสเต็มเซลล์ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดอ่ยบอกว่าสร้างเซลล์เม็ดเลือดเยอะกว่านี้หน่อยอืมันก็ทําให้ไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดขึ้นมาเยอะมากๆอืมก็ทําให้ร่างกายเรามันมีเซลล์เม็ดเลือดไว้ใช้ถามว่าขาดเราเกิดอะไรก็คือโลหิตจางก็คือตัวเรดบัตเซลล์ทั้งหลายทั้งแหล่ของเราก็ลดลงเพราะว่าไม่มีตัวนี้ไปกระตุน้น เกอะไรโลหิตจางมดเลือดแดงหน่อยจบครับผมฮอร์โมนทั้งหมดจบแล้วครับสี่สไลด์มีใครอยากให้เิม <c ười> ใครตบมือวะขยันกดเอฟเฟกต์รือมีใครสงสัยอะไรอยากให้ทวนตรงตรงไหนอะไรไหมว่ามาได้นะครับ ัโหลทุกคนยังอยู่กันไหมโหลครับโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคครับไม่มีใครสงสัยอะไรตรงไหนใช่ไหมถามพรุ่งนี้ได้นะถ้าแบบไม่ไหวอ่าใครว่าอะไรนะอืมอือะไรนะเกี่ยวกับกบอือึกบคืออันไหนนะ อันนี้ใช่ไหมยอยู่ไหนวะกบ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 โอเคสายสามสอร่กบอยู่ไหนกบกบอ่ะโอเคยังไงนะ ก็คือคือมันจะที่สาที่สียมันสร้างมาด้วยกันแบบว่าพอทอเชมากระตุ้นอ่ะตัวไทรอยเซล,ล่ะมันก็จะสร้างทีสามทีสี่คือมันมันเหมือนพี่น้องกันก็คือตัวหนึ่งมันออกฤทธิ์แรงแล้วพบน้อยกว่าออกฤทธิ์แรงพบน้อยกว่าออกฤทธิ์ไม่แรงพบเยอะกว่าอก็คือถ้าถ้าไอทีเชขาดไปหรือว่าทีสามทีสี่ขาดไปมันก็จะไม่เกิดเมตาบอฟลิสถูกไหมอันนี้คือที่ถามถูกไหม ก็คือทั้งคู่เลยคืออันนีอ้อันนี้ไม่ชั่วแต่ว่าคือทีทีอาดะมันจะเป็นของในคนถูกไหมก็คือเป็นไทรอยลิซิ่งฮอร์โมนเลยถูกไหมไอไทรอยโทปินลิซิ่งฮอร์โมนอะไรอะไรนะก็คือของคนมันจะเป็นตัวนี้แต่ว่าอันนี้มันมันอยู่ในของกบอะ ไม่ชชว่์ว่าระบบเอเวัยวะของกบอะมันมันมันใช้ CR h e a เแทนหรือเปล่าอืมนี่คือเดาเดาว่าคาดเดาว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ทราบครับเดี๋ยวไปหามาให้นะอืมอ,อืมีใครสงสัยอะไรไหมครับมาไปก่อนแล้วกัอนไม่จะไม่มีฮะ